เนี่ยเป็นเบอร์บินมีเวอร์เป็นเบอร์บินเบมาละคุณลูกค้ากลับมาแล้วเป็นเบอร์บินมีเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยนะเมื่อกี้ไปแบบไปพักผ่อนมาอันนี้ยังไม่อันนี้ไม่ให้อันนี้ให้เก็บไว้ก่อนคุณลูกค้าเอามีคนบอกว่าโหลดดิ้งอ่ะใช่กลับมาแล้วนะคะคุณฟ้าฟาง NL พิมพ์บอกว่ารอสักครู่นะคะเออเมื่อกี้ไปเตรียมกันมาอยู่เออเดี๋ยวมานะคะเขาบอกว่าฟังขออนุญาตหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะเพราะว่าไอตัวไอนี่มันมองไม่เห็นดังสอนเลย Wedding for James สู่ Baby นะจ๊ะรอได้เลยจ้านะจ๊ะเขาไม่ขายมอยเนื้อครีมแบบหลอดแล้วหรอคะขายนะคะเมื่อวันก่อนยังมีแต่ว่ามันน่าจะหมดไปเพราะว่าตอนนี้เราจะเอาเป็นตัว Moisturizing ตัวกระปุกครีมมาจัดโปรอยู่นะคะยังไงกดติดตามเอาไว้ได้จะได้ไม่พลาดเนาะจะได้ไม่พลาดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่ตัวเดียวเลยคุณลูกค้าบอกว่าใช้เป็นตัวCleansing oil เสร็จใช้เป็นตะกร้าหนึ่งได้ไหมคะหรือต้องใช้สำลีเช็ดต่อคะถ้าเป็นตัวนี้นะคุณลูกค้าแนะนำให้เอาสำลีเช็ดออกก่อนนะคะถ้าคุณลูกค้าใช้ Cleansing oil เนาะแล้วคุณลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ต่อเป็นตัวโฟมล้างหน้าได้เลยเป็นแบบแทนการล้างหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณลูกค้าเนี่ยใช้เป็นตัวออยล์ไปแล้วอะแล้วมันก็จะเป็นสีดำๆอะฟังนึกออกไหมเวลาใครที่ใช้กรีดตามาสคาร่าพอเราใช้ออยล์เสร็จหน้าเราจะกลายเป็นเหมือนแพนด้ามันจะกลายเป็นสีดำสีเทาลูกค้าแนะนำให้เอาสำลีเช็ดออกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยใช้เป็นตัวตะกร้าหนึ่งนะคะล้างต่อได้เลยแล้วก็ไปอาบน้ำทำอะไรให้ได้เลยจ้าก็อุดตันค่ะถ้าสำหรับตัว Hydrating Foaming Cream Cleanser นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องอุดตันเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากๆนะลูกค้าแล้วก็ไม่อุดตันด้วยแต่ว่าตัวออยล์เนี่ยคุณลูกค้าล้างแล้วก็ใช้สำลีเช็ดนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อได้สำหรับตัวนี้คนที่บอกว่านะคะชอบเป็นเนื้อ texture ที่มันยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวโฟมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าใช้เป็นตัวนี้ได้นะเพราะว่าตะกร้าหนึ่งเขาจะเป็นตัวเนื้อครีมที่เวลาเราโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นโฟมค่ะคุณลูกค้าไม่เป็นไรพี่ไอ้ฟังมองไม่เห็นอยู่ดีตัวมันเล็กมาต่อนะคะกลัวหน้าอุดตันค่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าฟังใช้ค่ะฟังใช้นะคะฟังไม่มีใครแต่งหน้าหนากับฟังแล้วมาฟังว่าคือเอาง่ายๆว่าฟังเหรอไม่ได้แต่งเบาอย่างนี้ทุกวันนี่คือเบาแล้วนี่คือเบาแล้วขึ้นมากกหัวนะนี่คือเบาแล้วแต่จริงๆก็คือเป็นคนแต่งหน้าเหมือนกันนะคะแนะนำเวลาที่คุณลูกค้าใช้เป็นตัว cleansing oil นะคะให้คุณลูกค้าเอาสำลีเช็ดก่อนนะแล้วก็ตามด้วยตะกร้าหนึ่งได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณลูกค้าไม่ได้แต่งหน้าจัดวันนั้นคุณลูกค้าสามารถใช้นะคะเป็นตัวตะกร้าหนึ่งได้เลยถ้าคุณลูกค้าเพียงแค่ใส่กันทากันแดดหรือว่าเป็นการลงแป้งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าลองพื้นไม่ได้หนาไม่ใช่เนื้อ texture แบบโหแบบแน่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนว่าเข้างานอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าได้เลย waterproof อะไรอย่างเงี้ยค่ะกติการอสักครู่นะจ๊ะกติการอสักครู่ได้เลยนะคะรอสักครู่เดี๋ยวรอน้องมาบอกเองนะคะทุกคนคู่สองคู่ลูกค้าใช่แล้วในระหว่างนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆ นะเข้ามากดหัวใจนะคะต้อนรับน้องๆกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวรอกันสักพักเลยนะคะเป็นการแบบให้น้องเข้ามาแล้วเห็นหัวใจเขาจะได้มีกำลังใจตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าโฟมตัวไหนดีที่สุดสำหรับหน้ามันตะกร้าไหนใช่ไหมคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่ได้มันมากมันแค่ทีโซนเรื่องปกติใช้ตะกร้าหนึ่งได้แต่ถ้าคุณลูกค้ามันแบบมันสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าไปตะกร้าที่เป็นฝาน้ำเงินเดี๋ยวฟังดูตะกร้าให้ตะกร้า5ได้เลยไปตะกร้า5ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นสีตัวสีน้ำเงินนะคะสำหรับคนผิวมันเนื้อจะเป็นสีเจลใสนั่นเองค่ะจะเป็นตัวเจลใสนะมีใครถามอะไรอีกหน้ามันโฟมตะกร้าไหนคะในครีมและเดย์ครีมหน้ามันตะกร้าไหนคะคุณลูกค้าสามารถใช้ตะกร้าที่ฟังแจ้งเมื่อกี้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนได้เลยสำหรับตะกร้าที่5ค่ะตะกร้าที่5นะคะอันนี้สำหรับคนที่หน้ามันมากๆนะลูกค้ามันแบบอยู่เฉยๆก็มันอะอยู่ในห้องแอร์ใช้ชีวิตปกติก็มันไม่ใช่ว่าแบบออกไปเจอแดดแล้วมันทีโซนอะไรแบบนี้ถ้ามันทีโซนใช้ตะกร้า1ได้เลยต่อเลยนะคุณลูกค้ามีมายังคะคนหล่อขอกำลังใจให้น้องกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามารอก่อนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวรออีกสักประมาณแป๊บนึงขอกำลังใจ800ขอกำลังใจให้น้องกันก่อนใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเผื่อไลไม่แบบไม่ถึงใจแล้วจะไม่ให้เชิญน้องเข้ามาวันนี้ก็อยู่กับฟางเห็นหน้าฟางคนเดียวไปเลย3ชั่วโมงให้คุณลูกค้าได้ซ้อมแบบซ้อมกดไลค์กันมาก่อนนะคะเอางี้ง่ายๆเลยคุณลูกค้าใส่ตะกร้าทิ้งไว้ก่อนได้นะเผื่อว่าจะได้ไม่เสียเวลาคุยกับน้องตอนแบบน้องมาจะได้มาชำระเงินเสร็จกลับมาคุยกับน้องได้เลยวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฟังขอหัวใจกันหน่อยได้ไหมตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ33,000เนาะขอสักแบบ
แสน2แสนอะไรอย่างเงี้ยขอมากไปไหมไม่มากไปหรอกแม่แม่ทำได้เออแม่แม่ของน้องๆทำได้แน่นอนนะคะมัมมี่ของทุกคนนะทำได้แน่นอนนะมาต่อเลยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะมีแต่คนมารอแล้วว่ามีแต่คนมารอแล้วว่าใกล้เราอีก7นาทีไงอีก7ยังยังอีก7นาทีอีก10นาทีเหรอออีสระทีแล้วหรอเร็วมากเรื่องราวผ่านไปไวมากเรื่องราวผ่านไปไวมากนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะลูกค้าเดี๋ยวจะเชิญน้องมาแต่ก่อนอื่นขอหัวใจกันก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เราใกล้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วแหละรอสักครู่ได้เลยนะคะอีกประมาณไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีแล้วบอกเลยว่าใครที่ชำระเงินแล้วนะคะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของแจกเพิ่มให้ด้วยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ฟังเรื่องสรรพคุณไปก่อนละกันเดี๋ยวน้องมาจะได้คุยกับน้องๆกันได้ดีไหมเดี๋ยวน้องมาจะได้คุยกับน้องเต็มที่วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังก่อนว่าลูกค้าควรจะซื้อตัวไหนดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะใครที่ซื้อตะกร้า1ไปฟังขอแบบบอกเลยนะว่าคุณลูกค้าจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวล้างหน้าอาบน้ำหรือนะคะจะเป็นตัวที่ล้าง UV นะคะหมายถึงว่าล้างตัวเครื่องสำอางที่แบบเป็นกันแดดอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็สามารถนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยจะล้างเป็นตัวอนุภาค PM ตัวเล็กๆได้ด้วยรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าล้างเมคอัพได้อีกด้วยจ้าอันนี้ฟังก็ซื้อไปเหมือนกันคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่ love Cetaphil มากๆกับตัว Gentle Skin Cleanser แต่อาจจะไม่ได้ชอบเนื้อเป็นเนื้อเจลเนาะลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ได้เลยกับ Foaming Clean Cleanser นั่นเองแต่ถ้าเผื่อใครที่ชอบเนื้อเจลเราก็ยังมีเนื้อเจลให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไซส์500 ml นะคะหรือว่าจะเป็นไซส์1ลิตรนั่นเองแต่แค่อย่างงี้นะ เอาเป็นว่าวันนี้ลูกค้าแล้วมีคนบอกว่า Cetaphil is very good thank you International มาแล้วมารอแล้วครับอันไหนใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยแล้ววันนี้ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน้องจะเข้ามาประมาณอีกกี่นาทียังไงทีมงานเราบอกได้เลยงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตบอกนะเป็นแบบโปรช่วงที่น้องมาเลยแล้วกันนะวันนี้นะคะต้อนรับทุกยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะใกล้ถึงเวลาของเราแล้วนะกับ Cetaphil Thailand นั่นเองนะคะที่วันนี้เราเป็นโปร12ลดแรงท้ายปีพาฟินกับเจมสุภามงคลนั่นเองค่ะใครเข้ามารอน้องแล้วกดอวดใจกันมาหน่อยจ้ามารออยู่แล้วมาดูร้านตอนนี้ใช่คือตอนเนี้ยใช่ตอนเนี้ยหัวใจเท่าไหร่แล้ว 44,000 44,000 กดใจรอแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนรายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วน่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะฟังขออนุญาตนะคะทำหน้าที่พิธีกรนะคะทุกท่านเนาะวันนี้ก็แนะนำตัวกันก่อนเลยว่าชื่อฟังนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวฟังนะคะจะพาไปเจอกับน้องๆรวมไปพาไปเจอกับน้องรวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่วันนี้ทาง Cetaphil จัดมาให้นะคะขอหัวใจเป็นแบบกำลังใจให้น้องเจมกันหน่อยเร็วไม่ต้องบอกแล้วนะว่าเป็นใครเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องบอกแล้วเป็นใครเดี๋ยวให้น้องมาบอกเองนะคะตอนนี้ขอหัวใจแล้วก็มารายงานตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยมีคนบอกไอ้นี่ทุกคนจะบอกว่าอะไรรู้ไหมฟังมั่นใจเลยแหละว่าน้องอาจจะอ่านแชทอยู่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์มารัวๆได้เลยนะให้กำลังใจน้องกันหน่อยเร็วให้กำลังใจน้องกันหน่อยนะคะวันนี้เรามีเกสสุดพิเศษนะคะมาหาทุกคนด้วยนะให้ทุกคนเนี่ยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันไปเลยแล้วก็พูดคุยกันได้วันนี้จะพยายามอ่านคอมเมนต์ทุกคนให้ได้เยอะมากที่สุดคนไหนที่แบบว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะแล้วก็อย่าลืมกันด้วยว่าฝากติดเทรนด์กันนิดนึงติดแฮชแท็กติดใดๆนะถ่ายรูปน้องถ่ายรูปใดๆกันไปแคปกิจกรรมของทางCetaphilไปด้วยนะคะนี่มีคนมารายงานตัวกันมาเยอะแล้วลูกแม่มาแล้วนะจ๊ะใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วทุกคนบอกว่ารออุ๊ยรัวมากได้เลยมีคนบอกว่าม้อยสำหรับคนที่อุดตันง่ายแล้วก็ผิวอะไรนะผิวมันใช่ไหมคะใช้เป็นตัวโลชั่นได้แต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เรามีแค่เป็นตัวโปรที่เป็นตัวครีมเลยคุณลูกค้าอาจจะเอาไปเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะกับ BHR เลยค่ะนะคะ BHR สามารถใช้ได้ตอนนี้จะบอกว่าตัวโลชั่นเนี่ยมันไม่มีไงมันมีแต่เป็นแบบเป็นครีมมีคนบอกว่าต้องหล่อมากแน่ๆเลยเสียงมาแล้วรอช็อปแล้วได้ยินเสียงด้วยหรอเมื่อกี้ติดไมค์ที่คุณเจมอ๋อถึงว่าทำไม
ถึงว่าทำไมฟังไม่ได้ยินนะฟังก็เสียงมาแล้วเมื่อกี้เสียงฟังหรือเปล่าเอาเป็นว่าทุกคนรอช็อปกันได้เลยวันนี้เรามีกิจกรรมเนาะที่ทุกเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยนะลูกค้ารู้กันอยู่แล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะวันนี้แล้วลูกค้าน่ารักมากเลยแต่ว่าวันนี้แต่วันนี้ใช่ลูกค้ารู้ก่อนฟังอีกแต่ว่าวันนี้ขอแบบขอได้ไหมทุกคนกดหัวใจนะต้อนรับน้องกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนน้องมามันอยู่ที่ 25,000 ไลค์ตอนนี้ขอสักตอนนี้ 56,000 แล้วขออีกสักนิดนึงได้ไหมคิดว่าทำได้เท่าไหร่คะทุกคนคิดว่าทำต้องเปลี่ยนเป็นแฟนคลับเลยไหมได้เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นแฟนคลับแล้วคิดว่าด้อมคิดว่าด้อมทำได้เท่าไหร่มาเลยค่ะคิดว่าด้อมทำได้เท่าไหร่กดหัวใจต้อนรับน้องมาเลยแล้วตอนนี้นะมีพายกระสิบด้วยจะสู้ได้หรอตอนนี้มันต้องมาแล้วด้อมเจซี่ด้อมเจซี่ตอนนี้มีคนบอกว่าได้ยินเสียงน้องทุกคนตื่นเต้นกับเสียงน้องหมดสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีไม่ต้องเห็นหน้างั้นวันนี้น้องจะอยู่เป็นแบบ voice over นะคะถ้าเผื่อทุกคนไม่กดไลค์กันโอเคไหมตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วแหละอีกขออีกสักหนึ่งนาทีได้ไหมลูกค้าเอาแบบให้ถึงแบบ 70,000 ก็ได้อะ 70,000 ตอนนี้ 63,000 แล้วเดี๋ยวฟังมาทางนี้นะลูกค้าได้ไหมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ลูกค้าแล้วแฟนคลับแล้วเปลี่ยนบือเปลี่ยนจากที่เป็นแฟนคลับแล้วตอนนี้นะคะหัวใจกันมารัวๆได้เลยขอเห็นหน้าหน่อยค่ะได้เลยเดี๋ยวฟังให้เห็นแน่ๆแล้วคุณลูกค้าเดี๋ยวให้เห็นแน่ๆขอเป็นเสียงไวโอไปก่อนนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ 67,000 แล้ว 67,000 แล้วใครอู้อยู่อย่าอู้นะใครอู้อยู่อย่าอู้นะมีคนบอกว่าใช้ตะกร้า2หรือว่าตัวสีเขียวสีเขียวเป็นตัวครีมค่ะคุณลูกค้าเอาไว้ทาเนาะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นตัวฝาขาวเนี่ยจะเป็นตัวคลีนเซอร์เอาไว้ทาเอาไว้เอาออกนะเป็นล้างหน้าเป็นอาบน้ำลูกค้าเจ็ดหมื่นแล้วเก่งมากทุกคนเก่งมากครับหลังบ้านพร้อมไหมคะหลังบ้านพร้อมไหมเอ่ยหลังบ้านพร้อมแล้วถ้าหลังบ้านพร้อมแล้วนะคะฟังขอเสียงปรบมือต้อนรับแล้วก็ขอไลค์ด้วยนะต้อนรับน้องเจมส์สุภาพมงคลด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็น advanced seats ค่ะขอบคุณครับโอเคเลยฟังหน้าประมาณนี้ตกไหมขออนุญาตนะคะทุกคนคะมันเป็นไลฟ์ฟุนก็จะเรียวๆแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนี่เลยอุ้ยแต่งตัวเหมือนเมืองไทยหนาวมากออฟฟิศนี้หนาวค่ะเราต้องลดแอร์ให้ละออฟฟิศออฟฟิศนี้หนาวมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะเหมือนแพนกวินอยู่อ่ะสวัสดีน้องอย่าเป็นทางการด้วยนะคะมากแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะแบบอย่างเป็นทางการแล้วก็แนะนำกับอินเตอร์แฟนด้วยได้ไหมคะโอเคครับผมสวัสดีครับผมชื่อเจมสุนะครับผมมาจากบ้านดูบันดีนะครับผมก็ Hi everyone it's my name is James from DMD House นะครับผมแล้วก็ตาเจ้าวอชื่อเจมสุนะครับผมสวัสดีครับต่าแล้วต่าใบลิงกัวเห็นไหมล่ะใบลิงกัวใบลิงกัวใบลิงกัวไปเลยครับผมดีใจไหมคะทุกคนมาแบบกดไลค์รัวๆเลยจาก 25,000 จนแบบตอนนี้ 85,000 แล้ว 80,000 แล้วโอ้ 85,000 แล้วเก่งมากครับกดลุกไปหมดเลยเพราะว่ารอใช่ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้เลยนะวันนี้นะคะก็ให้น้องเจมส์สุเนี่ยมาเนาะแล้วก็มาพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านนะคะรวมมาถึงมาให้โปรด้วยวันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับผมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นแฟนของเซตัฟฟิลมานานมากๆแล้วใช่เพราะว่าต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวเจมส์เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากใช่ครับก็มันมีอยู่ช่วงนึงที่ผิวเจมส์แพ้ง่ายแล้วแบบว่าหมอจ่ายเป็นตัวเซตาฟิลมาหลายท่านเนาะหมอหลายท่านเลยใช่เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะกดตะกร้าตามน้องนะวันนี้เข้าไปดูกันก่อนได้เราปรับตะกร้าเป็นแบบไฟนอลแล้วเป็นไฟนอลลุคละนะเป็นไฟนอลลุคละนะอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไหนๆน้องเจมังที่ขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้โปรที่เราเอามาให้เนาะเมื่อกี้ฟังแจ้งไปช่วงต้นไลฟ์แล้วนะคะแต่เราเพิ่มให้น้องเจมมาเราเพิ่มเทียร์ให้เราเพิ่มของขวัญให้นะคะสำหรับ any order ทุกคำสั่งซื้อขออนุญาตนะครับนะคะจะได้รับไปเลยกับ gentle skin cleanser ขวดนี้ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อสมมตินะคะคุณลูกค้าคนไหนที่ซื้อในไลฟ์ของเราตอนนี้เวลานี้ถ้าน้องเจมไปก็คือไปกับรางวัลของเราเลยนะก็คือเจ้าตัวนี้มาแล้วนี่
น้องดากอนทอยตัวนี้นะคะวันนี้ใครที่ซื้อ any order นะคุณลูกค้าไม่มีขั้นต่ำเหมือนกันแต่ว่าขอบอกนิดนึงว่าอันนี้เรามีจำนวนจำกัดนะคะ มีไม่กี่ตัวนะแล้วก็ใครที่ซื้อเกิน599บาทนะคะคุณลูกค้าจะรับไปเลยนะคะกับตัวนี้เป็น moisturizing lotion 59 ml ค่ะนะคะแล้วก็รับไปด้วยกับเป็นกระเป๋าสุดคิ้วกระเป๋าอยู่ไหนนะกระเป๋าเหรียญสุดคิ้วน่ารักน่ารักอยู่ข้างหน้านี่แหละนะลูกค้ามันจะอยู่แถวๆข้างหน้าแล้วนะลูกค้าดูเอาได้เลยนะแต่มันหัวเจมจะบังอยู่ไม่เป็นไรนะน้องลูกค้าน่าจะอยากเห็นน้องเจมมากกว่าไม่เป็นไรวางไว้ได้เลยเอาเป็นว่าได้เป็นกระเป๋าเหรียญน่ารักน่ารักนะคะกับ moisturizing lotion ขวดนี้ไปค่ะแล้วก็ใครที่ซื้อถึง 1,212 บาทนะคะก็จะได้รับไปกับกระเป๋าเป็น travel bag นะคะจาก Cetaphil มาพร้อมกับ cleanser 2สูตรค่ะนะคะแล้วก็โลชั่น1ค่ะแล้วก็ได้รับไปนะคะกับตัวกันแดดอีก1นั่นเองนะคะมูลค่ารวมกับ600บาทเลยคุ้มอ่ะครับต้องเป็นคนที่หักคูปองเราด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่ากด12 12หักคูปองเหลือ100เดียวอะไรไม่ได้ถูกต้องก็คือเอาไว้ง่ายว่าเงินเด้งออกจากบัญชีเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยก็คือได้เลยใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้เรามีแฟลชเซลด้วยนะใช่ครับผมคือเอาจริงๆอ่ะตอนที่เจมเห็นบีฟมาแล้วเจมแบบโอ้โหคือเห็นว่าไลฟ์ตั้งแต่ตอนเช้าเลยป่ะใช่ค่ะนี่แฟนคลับเขาอยู่กันตั้งแต่11โมงเลยนะคะโอ้โหน้องดาก้อนใช่ครับผมจะเหมือนกอดเจมไหมแน่นอนที่สุดถ้าเผื่ออยากได้นะต้องซื้อให้ทันหวั่นให้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้ขอบคุณมากครับฝากบอกเขาหน่อยค่ะว่าเราไม่ได้อะไรนะเรื่องนี้เปลี่ยนเป็นซื้อดีกว่านะคะลูกค้าจริงๆเรายังมีแฟนคลับจากเวียดนามมาด้วยจินเจ้าครับจินเจ้าจินเจ้าโอเคล่ะเจมครับผมกับทักกับทุกท่านนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวให้น้องแอบอ่านคอมเมนต์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากคุยอะไรพิมพ์มาได้เรื่อยๆจนเป็นสแปมได้เลยนะพิมพ์มาได้เรื่อยได้เลยรัวๆได้เลยจนเป็นสแปมได้เลยนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยรู้เรื่องโพลารอยด์ก่อนฟังอีกนะคะที่ดูใช่ค่ะที่ดูอยู่ตอนนี้เก่งมากเลยเก่งมากเข้ามาถึงปุ๊บถามคำแรกเลยว่ารูปพลอยทำยังไงคะวันนี้ยังไงพลอยเราพิเศษกว่าพิเศษแน่นอนวันนี้จะบอกว่าได้รับเป็นพลอยไปใช่ครับผมพร้อมกับลายเซ็นสดด้วยแต่ว่าไม่มีน้องเจมไม่ได้ถ่ายได้เป็นพลอยเปล่าไปแต่ใครที่ได้ไปแล้วนะครับผมอย่าเอาไปขายต่อไม่น่ามีใครกล้าขายมั้งเจมมีพี่ถ้าขายต่อมีราคาไงเป็นดับเบิลถ้าใช่พี่ถ้าจะขายต่อช่วยอัพด้วยนะครับเห็นแบบว่าเห็นแบบบางคนบอกว่าอุ้ยแบบว่าไม่ได้เก็บแล้วแต่ขอขายต่ออย่างเงี้ยร้อยมันมี120บาทมีแล้วผมก็เลยเห็นว่าใช่ขออัพเป็น200นะแต่เขาต้องซื้อครบ 1,200 เลยนะของเราอ่ะแล้วเขาขาย120เหรอขาดทุนมากนะท้อใจเลยเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้เป็นรูปพลอยตั้งใจฟังกติกากันให้ดีๆนะคะเป็นรูปพลอยของนักเจมส์ 3,000 ก็เจอ 3,000 หรอเออโอ๊ยผมใจชื้นละปีนะสดชื้นละทำไมผมเจอแต่120อ่ะเราไปเข้าผิดลิงหรือเปล่าน่าจะเข้าผิดลิงนะเอาเป็นว่าวันนี้นะใครที่อยากได้รูปพลอยไม่ต้องไปซื้อคนอื่นเขาแล้วใช่ครับมาซื้อเราแน่นะให้เกิน 1,200 บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้รับไปเลยกับรูปพลอยบวกกับลายเส้นเราจะแจกไปทั้งหมด10ใบด้วยการแต่ขออนุญาตนิดนึงเราจะแบ่งเป็นช่วงที่จะแจกนะคะก็คือช่วงที่จะแจกเนี่ยเราจะมีกติกาให้นะคะถ้าซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะลูกค้ายังไม่ได้ลุ้นนะคะแต่ต้องรอน้องเจมเนี่ยบอกกติกาเดี๋ยวฟังจะบอกเป็นช่วงๆไปเพราะฉะนั้นกดติดตามเอาไว้แล้วก็อยู่กับเรานะคะตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะได้รับทั้งรูปและลายเซ็นเพียงแค่คุณซื้อเกิน 1,200 บาทเท่านั้นค่ะเขาบอกว่าปล่อยที่ไหน120แม่ไปเหมาแม่อยู่ในช่องนี้มีอยู่เอ้ยจริงเหรอไม่แบบผมจะเป็นคนที่แบบชอบเช็คแท็กตัวเองมากๆเวลาที่แบบว่ามีแบบพี่ทุกคนแท็กมาเงี้ยจะคอยดูทุกครั้งดูทุกวันเลยพี่จริงๆใช่มันก็อาจจะมีแบบบางอย่างที่เราหลุดมาบ้างใช่หลุดมาแสดงว่าวันนี้ก็ดูเหมือนกันใช่ครับผมก็จะดูฟีดแบ็กก่อนที่จะมาขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยแบบมาเช็คว่าแบบทุกคนเตรียมพร้อมที่จะมาดูไลฟ์ยังอะไรประมาณนี้ครับผมใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้แคปหน้าจอของเราแคปนะคะครับผมแคปไปเลยนะครับแคปนะคะยังรอเลยเตรียมได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะเป็นการแจกนะคะ5ใบก่อนเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกติกาใดๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาพูดคุยกับน้องกันก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราถามเรื่องผลงานก่อนเลยดีกว่าได้ครับผมก็ช่วงนี้ครับผมก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเจมไปอีเวนต์ค่อนข้างบ่อยมากๆแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไทยบ้างที่จีนบ้างแบบจริงๆเดี๋ยวจะมีแพลนไปประเทศอื่นด้วยครับใช่แต่ว่าใช่ครับผมใช่แต่ว่าเป็นตอนน่าจะต้นปีหน้า
ต้นปีหน้าอีกเดือนเดียวใช่ครับก็อีกเดือนเดียวนั่นเองใช่อีกเดือนเดียวใช่ครับผมใช่ผมแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ่ายซอมบี้เวิลด์เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าซีรีส์ใช่ครับผมซอมบี้มหาวิทยาลัยข้างอะไรอย่างงี้มันจะเป็นหนังเกี่ยวกับแบบว่าเกี่ยวกับซอมบี้ใครที่เป็นคอหนังซอมบี้นี่บอกเลยว่าต้องดูจริงๆเพราะว่าทุกคนทำถึงมากสเปเชียลเอฟเฟคเอ้ยโอ้โหแบบเละครับคือเละคือเราหรือว่าเอฟเฟคเราครับ เพราะว่าต้องทำงานหนักแน่นอน ใช่ครับผมพูดถึงขนาดนี้เราสามารถแชร์กิจกรรมอะไรในแบบว่าเวลาเราไปออกกองอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะโอ้โหจริงๆก็ถ้าเวลาไปออกกองอะครับคือมันก็จะมีแบบคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องซอมไวเวอร์อย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะหนักมากสุดเลยก็น่าจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับแบบพวกสเปเชียลเอฟเฟคเอ้ยหรือไม่ก็แบบเกี่ยวกับแบบพวกสิ่งต่างๆที่เราจะต้องแต่งอะครับแบบอาจจะมีแบบความเป็นเมือกความเป็นอะไรแบบนี้เป็นเมือกใช่ต้องใช้คำว่าเมือกเลยอ๋อก็คือในเรื่องเรารับบทเป็นซอมบี้ด้วยไม่ใช่ยังยังไม่พูดไม่ได้ยังไม่พูดจุดแดงขึ้นแล้วค่ะแล้วก่อนจุดแดงขึ้นค่ะจุดแดงขึ้นยังไม่มีแต่ว่าจุดแดงขึ้นค่ะคือเอาจริงๆคือณตอนนี้ครับถึงแม้ว่าตัวสปอยใหญ่เลยก็เป็นตัวของผมเองอะผมยังไม่รู้เลยว่าใครเล่นเป็นอะไรบ้างเพราะว่ามันจะมีเป็นบางซีนที่เรายังไม่รู้ค่ะใช่ครับผมงั้นเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเพลงดีกว่าไหมมันน่าจะหายใจทั่วท้องกว่าไหมก็ครับผมก็เปลี่ยนเป็นเรื่องเพลงดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้ก็เพลงเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวรอดูว่าแบบว่าจะปล่อยช่วงไหนจะเป็นยังไงจะแบบจะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแต่ว่าเจมว่าทุกคนก็น่าจะทายถูกกันเยอะแล้วครับผมเพราะว่ามีแบบหลายๆคนเขาก็ดูว่าแบบเทสเจมชอบเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยพี่ฟังใช่แล้วทุกคนเก่งนะนะนี่ด้อมนะเก่งจนกลัวพูดแค่นี้เลยเก่งจนผมกลัวเมื่อกี้คือรู้บทหมดแล้วนะใครทำอะไรรู้หมดแล้วนะบอกไปแค่นั้นเองเจมคือซอมบี้หรอรู้ได้ไงยังไม่เคยพูดเลยให้แบบว่าติดตามใช่ครับผมให้ติดตามเอาแต่บอกเลยว่าแบบสนุกจริงแต่ว่าต้องมีการแต่งหน้าแบบจัดเต็มแน่นอนสุดๆเลยครับพี่นะคะเจมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นซอมบี้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าเราก็ต้องสแตนบายตั้งแต่แบบตื่นมาตอนตีห้าเริ่มแต่งตอน6โมงเนี่ยเราต้องทัชอัพเรื่อยๆให้หน้ามันอยู่ถึง 4-5 ทุ่มใช่ครับมันคือมันจะไม่มีการคลีนออกมันจะมีการที่แบบว่ามีแต่กดทับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงเช้ามืดอีกวันก็มีครับพี่เป็นโรลัวใช่ครับผมใช่แล้วจะบอกว่าลูกค้าหลายท่านนะรวมถึงตัวฟังเองก็เป็นคนที่แต่งหน้าจัดมากดูได้จากหน้าตอนนี้เลยนะแต่ว่าหน้าดูกันเลยหน้าจัดว่าบอกว่าดูดีนะเพราะเราใช้เซตฟิลถูกต้องร้านตัวไหนตัวนี้ค่ะนี่เลยนี่เลยครับผมก็คือนี่เป็นเซตฟิลไฮเดรติ้งโฟมมิ่งใช่แล้วครีมคลีนเซอร์นั่นเองใช่แล้วนะคะใครที่แต่งหน้าจัดๆเนาะหรือว่าเป็นการแต่งหน้านะคะทากันแดดอะไรแบบนี้เราก็สามารถล้างได้เหมือนกันนะคะคุณลูกค้ารวมไปถึงน้องเจเหมือนกันเราต้องมีแบบปุ๊บมาปั๊บเลยจะได้ดีจริงเหรอยังไม่ได้ค่ะเราจะมีช่วงขายนะรู้ยังใช่ครับพอแล้วพอแล้วเหรอนะไฟลุกแล้วนะคะตอนนี้คือไฟลุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวยังไม่ทันถามไอเทมเด็ดของน้องเลยอ๋อน้องมีไอเทมเด็ดไหมไอเทมเด็ดคือหมายถึงแบบว่าเราคงพูดไปแล้วก็เลยเอาไปนั้นด้วยสองครับน้องเจมีไอเทมเด็ดไหมคะอ๋อถ้าไอเทมเด็ดใช่ไหมครับคือเจมต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวของเจมอ่ะเจมจะเป็นคนที่แบบว่าด้วยความที่เป็นคนผิวมันเจมจะชอบแบบโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมล้างหน้าที่แบบมันจะไม่ค่อยเคลือบหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งเจมอ่ะเคยลองทั้ง2ตัวเลยคือไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเซนเตอร์ฟิลแบบตัวเจนเทิลซึ่งเจมอ่ะชอบตรงที่แบบว่ามันไม่ได้เอียดแห้งจนเกินไปแต่เราก็ยังรู้สึกแบบว่าอยากคืออยากจะให้มันมีความแบบแห้งนิดนึงเพราะว่าฟิลเรามันจะได้รู้สึกแบบดีอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เลยพอตอนที่เซตฟิลออกมาใหม่ก็คือเป็นตัวไฮเดรจิ้งโฟมิ่งครีมคลีนเซอร์อย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ความรู้สึกล้างหน้าตรงที่แบบว่ามันแบบเหมือนล้างรอบเดียวจบแบบมันจะไม่มีความรู้สึกแบบเหนอะหน้ามันรู้สึกแบบว่าเหมือนผิวแบบได้หายใจอะไรเงี้ยครับผมเจมก็เลยแบบชอบใช้ตัวนี้นี่เลยนะคะใครที่บอกว่าดูอยู่ตอนนี้ TikTok น่าจะลุกเป็นไฟแล้วลุกเป็นไฟเลยหรอ TikTok น่าจะลุกเป็นไฟแล้วสำหรับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาสำหรับตะกร้านี้คือคนไทยหลายคนนะติดความแบบโฟมนิดนึงใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าเท่าที่เจมได้ยินมาคือถ้ามันแห้งจนแบบแห้งเอียดหรือว่าเหมือนเราแบบกำลังแบบล้างจานอยู่เนี่ยอันนี้คือเราเปรียบเทียบจากหน้าไปจานเลยใช่คือบอกว่าผมอ่ะคือบอกว่าผมอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฟรชจริงแหละแต่ว่าผิวอ่ะพังมากอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราล้างหน้าแล้วแบบ
ให้มันสมดุลต่อผิวอ่ะมันจะดีสุดๆเลยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่จะขยายความให้ฟังนะทุกคนนะคะก็เอาเป็นว่าคือมันจะตึงเอียดแบบมันจะทำให้หน้าเราอ่ะเจ็บแดงแล้วก็แสบบางคนเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีว่าเราเวลาเราใช้อะไรไปแล้วค่า pH 5.5 คือ5ที่ถูกต้องกับหน้าของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าแล้วไม่ได้ใช้แค่กับหน้าอย่างเดียวนะคุณลูกค้าสามารถใช้อาบน้ำได้ด้วยนะถูกต้องครับผมสามารถใช้อาบน้ำได้ด้วยคนที่มีสิวที่หลังที่คอที่ตัวนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบหน้าไปจนถึงร่างกายเลยแล้วบอกเลยว่าทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้ทั้งหมดใครที่ผิวแห้งผิวแครกเป็นขุยนะคะได้หมดเลยรวมไปถึงนะคะเราสามารถล้างเครื่องสำอางได้ใช่ครับแบบเบาๆคนนึงมาว่าขายเก่งมากบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งไม่คือก็อยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้ของจริงๆพี่แบบว่าเออแบบว่าแบบคือสารสกัดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เจมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากมันก็เลยแบบจะต้องแบบศึกษามากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาเปรียบเทียบชัดเจนดีค่ะเก็บง่ายๆใช่ครับผมก็แบบว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ฟิลว่าแบบฟิลแบบล้างหน้าจนเอียดมันเป็นยังไงแบบลองไปล้างจานดูจริงๆจริงๆอันนี้คือแบบพูดแบบดูไลฟ์อยู่ดีๆจานสะอาดเลยจานสะอาดอยู่ล้างๆจานเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะให้น้องเจมขยับเข้ามานิดนึงได้ไหมพี่รู้สึกว่าน้องตกไลฟ์นะอ่ะมานะแฟนคลับจะได้เห็นหน้าน้องชัดๆกันค่ะบอกว่าน้องดูแลผิวยังไม่ชัดเลยหรอนี่แคบเร็วนะแคบทันไหมคือกลัวน้องตกไลฟ์แล้วกลัวว่าแม่ๆจะแบบว่าแคบกันแบบเออไม่เห็นตกฟงตกไฟใดๆนะเอาเดี๋ยวฟังตกให้เองไม่เป็นไรนะคะนะไม่เป็นไรจะบอกว่าสำหรับชอบซื้อของตามน้องเจมมากถูกต้องน้องเจมต้องแล้วนะวันนี้ต้องเลยไม่แต่ผมอยากจะบอกเลยว่าใครที่ซื้อของตามในไลฟ์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถูกต้องอยากกดกระดิ่งให้เลยคนหนึ่งซื้อหมดทุกตะกร้าค่ะจริงไหมจริงไหมคุณหญิงรอด้วยคุณหญิงนะนี่อยากจะบอกนะว่าถ้าใครเหมาหมดในวันนี้อาจจะได้แบบมาร่วมงานกับพี่เซตัฟฟิลอีกก็ได้นี่ลูกค้าฟังพี่ดีไหว้พระรอเลยตอนนี้ที่น้องไหว้อยู่เป็นคือซ่องแอร์นะคะลูกค้าใครอยากให้น้องเจมมาอีกขอหัวใจให้น้องหน่อยแล้วตอนนี้ประมาณ109แล้วจริงจังโอ้109จริงไวมากไวมากวันนี้ขอแบบตั้งไว้สักกี่ไลค์ดีคะตอนจบผมอยากได้สักล้านนี่ทำได้ไหมทุกคนนิ้วคืองอเงี้ยตอนกดมาลูกค้ามาทันไหมมีไหมได้ไหมทุกคนเจมบอกมาค่ะอยากให้พี่ซื้อเจมอาจจะบอกว่าพี่รักเจมมากแค่ไหนพี่ก็ซื้อเท่ากับที่พี่รักเจมเลยโอ้โหโซเอาแล้วค่ะเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้คือโซเอาแล้วค่ะนะเมื่อกี้น้องคือสอเราเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวขอบอกอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวที่น้องเพิ่งพูดไปนะคะอย่างตัวนี้เลยกับ Hydrating Foaming Cream นะคะคือตัวนี้จะบอกว่าสามารถอาบน้ำได้นะคะล้างหน้าได้แล้วก็เปลี่ยนจากเนื้อครีมไปเป็นเนื้อโฟมนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นตัวที่เป็นไมโครไบโอมเฟรนด์ลี่นะคะที่จะไม่ไปรบกวนกับระบบนิเวศบนหน้าด้วยนะแล้วก็ยังมีวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็น B3 B5 หรือว่าเป็นกลิซอรีนนั่นเองที่ให้ความชุ่มชื่นกับใบหน้าของเรานะจ๊ะครับผมนี่เลยคนบอกว่ารอ1,200แล้วค่ะลูกก่อนนะรอ1,200รอ1,200 1,200คือพลลอยเห็นไหมล่ะเขารอพลลอยกันรู้จริงเอาอันนี้ไปก่อนทุกคนเอาแฟตเซลไปก่อนเมื่อไหร่ต้องรอชมใช่ครับอยู่ด้วยกันนานๆก่อนจะเป็นพลลอยเอาแฟตเซลไปก่อนได้ไหมเราพร้อมเบิร์ดหรือยังเราพร้อมไหมถ้าเรายังไม่พร้อมก็จะคุยกับน้องไปเรื่อยๆอ๋อผิดหน้าโอเคมา นะมาต่อเลยนะคะคุณ พี่ฟังไปแฟตเซลแล้วโอเคขออภัยบิวแค่เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาเรื่องเราก็เปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าว่ามันดีขนาดนี้นะคะแพ้ง่ายใช้ได้เนี่ยเนื้อเป็นแบบไหนครับผมวันนี้เรามีเป็นแบบเทสให้ดูไหมคะขอทิชชู่เปียกกันนิดนึงได้เลยครับผมนี่เจมอยากจะบอกเลยว่าใครนะครับผมที่กลัวว่าแบบอุ้ยแบบพอล้างแล้วปุ๊บจะไม่สะอาดไหมด้วยความที่มันไม่ได้มีความแบบล้างมันล้างจนตึงนะครับเจมอยากจะบอกว่าจริงๆมันสะอาดนะครับทุกคนแบบว่าการที่ถ้าใครที่แบบว่าไม่คือเหมือนจะไม่ค่อยชัวร์ว่าแบบเอ้ยตัวเองล้างสะอาดไหมเจมแนะนำนะครับอันนี้เป็นทริคเจมใช้คลีนซิ่งวอเตอร์หรือคลีนซิ่งอะไรก็ได้ก่อนสักรอบนึงแล้วค่อยมาล้างด้วยตัวนี้ครับผมตัวซิตาฟิลสะอาดชัวร์แน่นอนนี่ครับผมตัวครีมจริงๆครับคือด้วยความที่น้องเขาก็ชื่อว่า Foaming Cream Cleanser นี่ครับผมก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนี่น้องเก่งกว่าฟางจนจบฟางไม่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะใช่ครับผมนี่ครับผมแล้วพอมันโดนน้ำปุ๊บมันก็จะ
เป็นฟองใช่นี่นะคะเราสามารถล้างตอนที่แห้งอยู่หรือว่าเปียกก็ได้นะเพราะว่าเคยมีคุณลูกค้ามาถามว่ากลับบ้านมาแล้วขี้เกียจอาบน้ำขอล้างก่อนได้ไหมมีคนพิมพ์มาขี้เกียจอาบน้ำขอดองไว้ก่อนได้ไหมก็เลยบอกล้างแห้งได้เลยค่ะแล้วก็ทิชชู่เปียกเช็ดได้เลยนั่งไว้ก่อนอยากอาบตอนไหนก็อาบเลยแล้วแต่คุณลูกค้าคือแบบว่าเนี่ยพอจับไปก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าชุ่มชุ่มชื้นแต่แบบไม่ได้ชุ่มจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้แห้งจนเกินไปด้วยพี่ฟ้านี่เลยนะคะนะคะใครที่อยากจะเป็นการแห้งตรงนี้ก็ใช้ได้กับทิชชู่เปียกอันนี้ดีสำหรับคนที่กลับบ้านดึกๆแล้วก็รู้สึกว่าขับรถแล้วมันเหนื่อยกลับบ้านไปอยากนอนใช่ไหมใช่ครับแล้วแพ้ง่ายด้วยใช่ไหมคะสุดๆเลยครับพี่แบบว่าถ้าใช้อันไหนที่แบบว่าแบบมีน้ำหอมอะไรประมาณนี้มีน้ำหอมมีแอลกอฮอล์ปุ๊บอ่ะผดเริ่มขึ้นเลยอะไรเงี้ยฟังเป็นลมพิษเลยฟังเข้าใจเลยจริงเหรอเป็นลมจริงฟังแบบนั่งทำงานอยู่ถามมันนั่งอยู่ลมพิษขึ้นฟังเลยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจคนแพ้ง่ายมากๆน้องเจมส์ก็แพ้ง่ายเหมือนกันใช่ครับแล้วน้องเจมส์เจอมลภาวะเยอะกว่าด้วยใช่ครับผมแบบก็จริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเมคอัพเอ่ยทั้งแบบว่าควันสโมกที่เขาปล่อยมาในฉากหรือแม้กระทั่งแบบว่าฝุ่นควันเวลาไปเดินทางนี่เจอหมดเลยครับพี่นี่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อที่คุณลูกค้าเห็นเลยคือจะเป็นตัวเนื้อครีมนะคะที่จะเปลี่ยนเป็นโฟมไม่ว่าจะเป็นการเจอนะคะจากตัวมลภาวะต่างๆต่อวันที่เราไปเจอนะคะรวมไปถึง PM แล้วก็เป็นเมคอัพต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่บนหน้าของเรานั่นเองสามารถวนแล้วล้างออกได้เลยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบโฟมมิ่งครีมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีความแตกต่างจากอีกตัวนึงแต่ตัวนี้เอาใจคนที่ชอบแบบเนื้อโฟมนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเอาใจคนที่เนื้อบางเบาบ้างเนื้อบางเบาบ้างแฟตเซลใกล้มาแล้วนะเดี๋ยวแฟตเซลมาเมื่อไหร่ให้ทีมงานยกมือนะเพราะว่าฟังไม่ดูเวลาละฟังไม่รู้แล้วตอนนี้กี่โมงนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวใกล้ละแฟตเซลกำลังจะมาแล้วนะคะทุกคนวอร์มนิ้ววอร์มมือกันไว้ได้เลยนะแฟตเซลบอกเลยว่าถูกมากเลยนะผมเห็นแล้วโชว์แฟตเซลให้ก่อนถูกเหมือนแจ้งกดวอร์มมือถูกต้องแฟตเซลมีอะไรบ้างคะ5นาทีคุณถามแฟตเซลนะคะลูกค้าจำเป็นหมวดหลักๆ2ตัวละเอ้าสามมาละอ๋อเติมแล้วเติมแล้วน้องเจมจะมาลูกค้าก็เลยไปเอามาให้เพิ่มแล้วนี่หมดไปตั้งแต่เช้าคือขายหมดไปล้านกว่าชุดจริงจังเลยพี่รวยมากเลยคือหมดไปแล้วแล้วมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วใช่ไหมครับผมนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรที่เป็นแฟตเซลบ้างนะคะก็จะมีเป็นเซราฟิลค่ะ hydrating foaming cream cleanser ตัวที่เราเพิ่งพูดไปนะคะ473 ml นะคะแล้วก็จะมีเป็นเซราฟิล moisturizing cream ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเซราฟิลนะคะ gentle skin cleanser 500 ml ขวดใหญ่เลยนะคะครับผมนี่เลยจ้ะอ่ะตอนนี้เป็นการสปอยเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแฟตเซลเมื่อไหร่เราจะบอกเลยจ้ะได้เลยครับเป็นการสปอยที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยชอบมากก็แบบจะให้รู้เลยแบบใช่เป็นตัวอะไรให้ทุกคนวอร์มนิ้วกันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไม่มีแฟตเซลขึ้นมาถ้าเผื่อใกล้มีแล้วบอกฟังหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ฟังขออนุญาตพูดถึงตัว gentle ก่อนที่คุณลูกค้าเผื่อว่าอยากได้กันนะคะเนี่ยพี่ฟังมีคนบอกว่าผิวอุดตันง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเมคอัพเนี่ยถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นถูกต้องจริงจริงบางคนผิวดีนะแต่ว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนาะการล้างหน้าขั้นตอนแรกเลยนะคะซึ่งน้องเจมผิวดีมากรูขุมขนก็คือหายไปแล้วนะน้องเจมก็คือไม่มีรูขุมขนเลยนะคะเดี๋ยวขอสปอยแฟตเซลอันนี้นิดนึงได้ไหมกับตัว Gentle Skin Cleanser นะคะใครที่ผิวแห้งแพ้ง่ายนะคะหรือว่าหัดทำหัตถการต่างๆมาซึ่งตอนนี้ทุกคนเข้าคลินิกค่ะนะ ซึ่งตอนนี้ทุกคนเลิฟคลินิกมากไม่ว่าหน้าคุณจะแดงแดดมาขนาดไหนโดนเลเซอร์ตัวไหนไปนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะคะอันนี้เอาใจคนที่ชอบเป็นเนื้อแบบเจลนุ่มแล้วก็มีความเป็นเท็กเจอร์เหมือนมีอะไรที่แบบเคลือบหน้าอยู่แต่สะอาดนะคะแฟตเซลมาแล้วทุกคนตอนนี้แฟตเซลนะคะมาแล้วเรียบร้อยกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะจากราคา405บาทเนี่ยกำลังจะบอกแบบสปอยราคาคือถูกมากนะคะแล้วก็ใครที่กดเก็บแบนเนอร์ที่เราขึ้นอีกแล้วอันนี้ใช้ควบคู่แล้วมีใครเก็บคูปอง TikTok ไปแล้วบ้างใช้คู่กันได้ถูกลงกว่าแบนเนอร์ที่เราขึ้นอีกนะนะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอไม่บอกเวลาไอ้ขอไม่บอกราคาแล้วกันนะลูกค้าดูราคาได้เลยเพราะว่าแบนเนอร์ขึ้น400ฟังกดซื้อได้300เองนี่มันกดได้396บาทเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับราคาเต็ม700บาทเหลือ459แล้วก็980นะคะเหลือ689แล้วก็อีก1ตัว690บาทเหลือ449บาทค่ะโอ้โหได้ของแถมด้วยไงลดเหมือนแจกใช่ไหมใจดีไหมใจแบบว่าคือเอาจริงๆอ่ะเจมรู้สึกว่าคือต่อให้จะซื้อเป็นไซส์ไหนอ่ะ
คือแบบมันใช้ได้นานมากๆเลยใช่แล้วค่ะแล้วขอสปอยอีกนิดนึงได้ไหมคะรบกวนน้องเจมอุ้มน้องขึ้นมาหน่อยได้ไหมนี่ครับนี่ได้น้องคนนี้ไปด้วยนะคะสำหรับน้องดากอนทอยตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ได้ทุกคนนะเอาเป็นว่าซื้อมาเถอะเดี๋ยวถ้าเผื่อน้องไปกับใครน้องจะไปอยู่ในกล่องนะคะมีจำนวนจำกัดเลยแล้วก็ทุก any order รับไปด้วยกับตัว gentle skin cleanser 29 ml ควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ใครที่ซื้อเกิน599เนาะวันนี้ก็เอาเป็นหักยอดสุทธิแล้วนะลูกค้าหักคูปองหักทุกอย่างให้เกิน599รับกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นตัวโลชั่นไปนะคะ1ขวดเนาะแล้วก็ใครที่ซื้อเกิน 1,212 บาทรับยกเซตไปเลยมีทั้งตัวคลีนเซอร์2ตัวกันแดด1ตัวแล้วก็ยังมีนะคะเป็นตัวโลชั่นด้วยแต่ว่าเป็นไซส์ทราเวลเราใส่กระเป๋าให้ด้วยลูกค้าถามว่าผิวมันใช้ได้ไหมคะตัวนี้ตัวไหนคะคุณลูกค้าใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วผิวมันผิวแห้งผิวใดๆใช้ได้หมดเลยใช่โดยเฉพาะอีก3นาทีเราให้น้องเจมสมบัติพ่อค้าไหมได้ไหมครับผมลองแบบเป็นพ่อค้าแบบสายอ้อนได้เลยไม่ต้องเน้นแบบไม่ต้องเน้นข้อมูลสินค้ามากแต่เน้นแบบอ้อนอ้อนพ่อหยกแม่หยกได้เลยครับผมโอเคมางั้นเดี๋ยวเจมเหลือคือไอ้ตอนนี้แฟตเซลเหลืออีก3นาที3นาทีแล้ว2นาทีแล้วโอเคเอาไปข้างหน้าเลยเหรอไปข้างหน้าเลยเหรอทุกคนครับนี่อยากจะบอกว่านี่เลยครับผมใครที่นะครับผมเป็นสิวอุดตันบ่อยใครที่ล้างหน้าจัดเต็มนะครับผมหรือว่าใครที่มีผิวแพ้ง่ายอยากจะแนะนำเลยครับผมก็คือนี่เลย Cetaphil Hydrating Foaming Cream Cleanser นะครับก็ใครที่อยากจะผิวหน้าแบบว่ากระจ่างใสแบบไม่มีสิวอุดตันในรูขุมขนหรือว่าอยากที่จะแบบล้างเมคอัพออกเกลี้ยงภายในขั้นตอนเดียวต้องอันนี้เลยนะครับผมมาซื้อกันเยอะๆนะเพราะว่าถ้าซื้อเยอะแล้วเดี๋ยวจะได้มาอีกอ่ะโอเคนะโอเคนะไหนๆน้องก็อยู่ตรงนี้แล้วแคปกันด้วยนะมันมีทั้งหลายโอเคแต่อยากจะบอกว่าใช่มากใช่ครับผมแล้วครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าจะอุดตันหรือจะอะไรก็ตามแต่คืออยากจะบอกว่าการที่เราล้างหน้าเนี่ยครับผมด้วยเซตาฟิลนะแบบจริงๆแล้วอ่ะคือแทบจะไม่ต้องแบบเช็ดอะไรเพิ่มเลยถูกต้องใช่ครับผมก็คือตัวเดียวจบไปเลยจบเลยใช่จบเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพ่อค้าน้องเตรียมค่ะ international fan เต็มเลยโอ้เซฮายก่อนเลยโอเคครับผมตื่นเต้นโอเคHi, it's my name is Jinsu. Okay, please supporting me and Cetaphil นะครับขอฝากด้วยนะครับผมเวลาจะพูดกับพี่ๆ Interfan อ่ะผมจะรู้สึกแบบเขินยังไม่รู้แบบว่าคือด้วยความแบบกลัวแบบพูดผิดแล้วพูดถูกอะไรอ่ะเอาพี่ฟาเดินช่วยเขาพูดเลยอ๋อไม่ท้าเอาเป็นว่าสปอร์ตน้องเจมกันด้วยนะคะนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเหลือเวลาแฟนเซฟอีก1นาที1นาทีเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ใครซื้อไปแล้วซื้ออีกได้นะนะจนกว่าจะหมดเลยหมดได้ทั้งไลฟ์วันนี้บอกเลยลูกค้าเรายังไม่ลงไลฟ์ถ้าลูกค้าพี่ไม่ช่วยกันกดเขาบอกว่าซื้อครบ 1,200 ได้ลุ้นพลอยอันนี้ยอดก่อนหักส่วนลดได้ไหมครับยังไม่ถึงตอนนี้นะคะต้องเป็นตอนที่เราบอกต้องเป็นตอนที่เราบอกถูกต้องค่ะคุณลูกค้าต้องเป็นตอนที่เราแจ้งให้ซื้อก่อนแล้วก็หลังจากที่เราหักส่วนลดหักคูปองทุกอย่างแล้วนะคะเอาง่ายว่าเงินออกจากแอปธนาคารอะเกิน 1,200 เมื่อไหร่ก็เท่านั้นจริงๆมันเด้งออกเกิน 1,200 ถึงจะได้รอช่วงกิจกรรมก่อนลูกค้าใช่แล้วนี่อ่ะเหลือเวลาประมาณ19วีคคุณลูกค้าแล้วตอนนี้นะคะรัวกันมาขึ้นฮอตหรือยังตอนนี้ออกรัวไหมคะออกรัวๆออกรัวๆเลยนะแม่ๆคือปังมากใจปังมากตอนนี้เหลือ5วีคเขาทำไปแล้ว5 4 3 2 1หมดเวลาไหนๆก็เจออะไรหนักๆกันมาแล้วอย่างเช่นแฟตเซลตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับผมชอบมากช่วงเวลานี้แบบว่าช่วงแฟตเซลอีก10วินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมียากกว่านี้อีกมีอีกเราจะมีเล่นเกมทายคำกันตายละเราจะมีเล่นเกมทายคำกันให้น้องได้ตื่นเต้นตื่นตัวกันนะคะเพราะว่ากลัวจะแบบว่าเออนั่งรอกันตั้งแต่11โมงนะคะทุกคนที่อยู่ในช่องแชทตอนนี้จะบอกว่าแฟนคลับทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะอันนี้ไม่มีของรางวัลเป็นการตบมือน้องเป็นน้องเจมตบมือให้นะแต่ว่าเดี๋ยว
จะได้ร่วมคุยกันไปด้วยในช่องแชทนั่นเองนะคะเกมง่ายๆเลยคือจะให้น้องเจมเนี่ยทายนะคะขั้นตอนการดูแลผิวหน้า4สเต็ปซึ่งเป็นเทคนิคของทางเซราฟิลมันจะเป็นแบบว่าตัวอักษรเป็นตัวอักษรให้ทายทีละตัวว่าความนี้แปลว่าอะไรได้เลยครับผมตัวอักษรนะคะมีอยู่ว่า CTMP ค่ะ CTMP เอาตัวแรกก่อนเลยกับตัว C ตัวแรก C ต้องถ้าสเต็ปการดูแลผิวของเซราฟิลมันตัดคำว่าเซราฟิลไปละก็ต้องเป็นคำว่าคลีนเซอร์ถูกไหมเฮ้ยผิดหรอให้ผู้ชมทางบ้านทายกันอีกสัก2คอมเมนต์ได้ไหมอะไรรู้ฮะตัว C ย่อมาจากอะไรหรือเปล่า C คือถ้าสเต็ปการดูแลผิวอันดับแรกคือก็ต้องเป็นคลีนเซอร์ผมชัวร์ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องลูกค้าช่วยกันตรวจคำตอบด้วยนะตรวจด้วยนะคำตอบนี่ไงมีคนตอบถูกด้วยคลีนเซอร์พี่อยากบอกน้องเจมมากเลยว่าทุกคนที่มานั่งกับพี่ตรงเนี้ยเขาเป็นเด็กเนาะแล้วเขาก็อ่านเห็นหมดเลยพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยตาพี่อ่ะจะแบบมันเป็นแบบตัวสามมิติอะลูกมันนะจะบอกว่าซีแคทแมวไม่ใช่ค่ะซีแคทแมวไม่ใช่เป็นการล้างหน้าโดยใช้แมวนะเป็นการล้างหน้าโดยใช้แมวยังไม่หมดยังมีอีกยังมีตัว3ตัว T อ่ะตัว T ย่อมาจากอะไร3ก็คือการดูแลก็คือน่าจะเป็น treatment นี่ถูกไหมทุกคนถูกไหมฮะถูกไหมทุกคนเป็นการล้างหน้าแบบไทยแลนด์คลีนเซอร์ไปแล้วตัว C แล้วก็ตัว T ต่อนิดนึงอ่ะถูกไหมทุกคนเร็วใครพิมพ์มาก่อนนี่มีแล้วครับผมมีใครพิมพ์มาอะไรคะ treatment ถูกเฮ้ยปังมากเก่งอยู่แล้วป้าเอาจริงอ่ะอย่างนี้ต้องให้ถูกแล้วค่ะก็คือนะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเท่านั้นนะถึงจะบอกว่าเป็นทรีทเมนต์ได้นะนี่ไทเกอร์นี่ผมบอกไทเกอร์เป็นการใช้เสือล้างหน้าเมื่อกี้ก็ใช้แมวเนาะเมื่อกี้เราก็ใช้แมวตัวนี้ใช้เสือแล้วอ่ะมีอีกตัว M Y M M หรอมันต้องมีตัวใบสิมันต้องแบบชุ่มเอ้ยอ่ะผมรู้ละอ่ะ M คือมอยเจอร์ถูกต้องเก่งมากอะไรนะเหมียวไม่มีเหมียวเลยนี่เป็นการล้างหน้าโดยใช้แมวเหมียวนะคะครับผม CMT C ไม่ใช่ CTM พี่คนไทยถูกเต็มเลยฮะว่าเหมียวเหรอครับอ๋อไม่ใช่ Moisturizer เป็นให้ความชุ่มชื้นเนาะกับใบหน้าของเรานั่นเองนะคะหรือเป็นการเติมน้ำให้กับผิวถูกต้องค่ะโอเคและตัวสุดท้ายตัว P ไม่มีคนรู้หมูเด้งหมูเด้งไม่มีครับหมูเด้งใช่หมูเด้งล้างหน้ากันแล้วตัว P เจมอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันทายว่าโอเคทุกคนคิดว่าตัว P คืออะไรใช่ครับผมตัว P คืออะไรครับผมเดี๋ยวผมขอดูในคอมเมนต์ก่อนได้เลยแบบมีแบบคนแบบว่าที่เก่งกว่าเจมได้การบ้านเพื่อนหรอถูกต้องมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างงี้โอเคทุกคนคิดว่า P คืออะไรครับผมใบหน่อยพาพยาคอมเมนต์เงียบหิบเลยโอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งเงียบสิเดี๋ยวฟังใบเขาก็รู้กันอีกพี่คือโพลารอยจากวิเทพอันนี้น่าคิดใกล้แล้วใกล้โพลารอยใกล้ละโอเคเฮ้ยนี่มีเฮ้ยมีคนตอบพี่เป็นพี่เอจิ้ง protect พคือ protect หรอถูกไหมคะถูกไหมคะให้น้องเฉลยเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับผมเฮ้ยกี่จังเลยอ่ะคนที่ตั้งมาเต็มเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตามเดบกับรอกับบ้านเพื่อนอยากจะบอกว่าเพื่อนไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะทุกคนคนที่ตอบในไลน์นี่คือหมอจริงหรอไม่ใช่เดาอ๋อตกใจเดาอย่างพี่ก็มองไม่เห็นด้วยสิเดาอย่างนี้ป่ะแต่รูปของเขาเป็นรูปกาแฟรูปกาแฟเป็นแบบว่า FC แฟนคลับเป็นดอมนะนะคะแต่เก่งมากเลยครับเก่งถูกต้องทุกคนเก่งมากนะคะกับ CTMP นะคะเป็นการล้างหน้าแบบว่าช่วยกันแบบเป็นสเต็ปของทางเซราฟิลเขานั่นเองนะคะเก่งขนาดนี้ทุกคนมาเริ่มกับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันเลยดีกว่าค่ะครับผมมาแล้วมาทุกคนวอร์มนิ้วก่อนเร็วพิมพ์คำว่าเซราฟิลมาก่อนนะคะวอร์มก่อนครับเป็นการลื้อช่องแชทนิดนึงนะช่องแชทจะได้มองเห็นคอมเมนต์อื่นๆแบบง่ายๆนั่นเองนะคะพิมพ์เซราฟิลเข้ามาหน่อยนะคะได้เลยครับแล้วเดี๋ยวฟังในระหว่างที่ทุกท่านพิมพ์เดี๋ยวฟังจะบอกเป็นกติกานะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้เป็นรูปพอลลอยฟังทางนี้ได้เลยนะคะ5ใบแรกเท่านั้นที่เราจะแจกนะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเราแจก5ใบก่อนมาพร้อมกับลายเซ็นเลยนะคะที่บอกเลยว่าไม่มีใครมี
ีรูปนี้แน่นอนใช่ครับผมไม่มีใครมีรูปนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครเซ็นเลยเพราะว่าเจมเป็นคนเซ็นเองคนเดียวถูกต้องนี่เดี๋ยวจะให้น้องเจมเซ็นนะคะหลังจากจบไลฟ์กันเลยนะแล้วก็ใครที่อยากได้ต้องซื้อเกิน 1,200 บาทหลังจากหักคูปองทุกอย่างแล้วนะคะหักยอดสุทธิทุกอย่างแล้วเด้งออกนอกบัญชีของคุณลูกค้าเกิน 1,200 บาทนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปให้ทุกคนเนี่ยอันนี้ไปซื้อกันเนาะขอสักแบบ3ท่าให้ทุกคนดูกันหน่อยได้ไหมคะแบบว่าที่ที่จะถ่ายลงใช่ไหมครับที่จะแบบที่จะแบบเป็นแอคถ่ายลงไม่อยากให้ซ้ำกับคนที่ได้ไปงานเดี๋ยวเขาไม่สเปเชียลโอเคก็เอาท่าอะไรดีอ่ะเอาเป็นท่านี้หนึ่งสองสามอ่ะทุกคนฟังให้เวลาแค่3วินในการแคป1 2 3โอเคเปลี่ยนแอคค่ะขอแค่3ท่าพออันนี้เป็นการติดติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กติดเรามีแฮชแท็กไหมคะจินตนาการเอาเองได้เลยคุณลูกค้าตั้งกันได้เลยเราไปตามดูในเทรนด์ผมอยากจะบอกว่าคือต่อว่าพี่จะไม่มีแฮชแท็กให้เดี๋ยวพี่ทุกคนเขาจะไปทำนี่นะคะเพราะว่าเราเป็นงานครับจับมือทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนจับมือผ่านหน้าจอแล้วตอนนี้ขออีกสักหนึ่งท่าได้ไหมคะอีกสักหนึ่งท่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วคนที่ได้พลอยไปพร้อมกับน้องตัวดราก้อนทอยตัวเนี้ยคือแบบคงฟินมากเลยเนาะซึ่งตัววันนี้แจกด้วยแจกด้วยค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะอย่าเอาไปซักนะเฮ้ยใครจะได้ตัวนี้ไปพวกเราได้แหละไม่ใช่ให้ลูกค้านะคะพูดไว้ก่อนเลยนี้เลยอ่ะใครที่อยากได้ต้องซื้อเกิน 1,200 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแจกพลอยพาฟินกับน้องเจมส์สุดนั่นเองเราสร้างแฮชแท็กให้เลยได้ไหมอ่ะจะได้แบบแท็กกันถูกที่ Cetaphil X James สุดอย่างนี้ได้ไหมได้เลยครับเนาะอันนี้ละกันฟังแต่งให้เมื่อกี้นะคะเป็น Cetaphil X James สุดนั่นเองนะคะเก่งมากครับผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานะคะเป็นบอกกิจกรรมบอกกติกาให้น้องดูด้วยเพราะว่าก่อนที่ลูกค้าจะซื้อได้น้องเจมต้องพูดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของเรามีอยู่ว่า Cetaphil 1212ลดแรงท้ายปีพาฟินกับเจมสุนะคะโอเคครับ Cetaphil 1212ลดแรงส่งท้ายปีพาฟินกับเจมสุใช่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานับถอยหลังเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเจมพูดเลยแล้วกันนะ1 2 3 Cetaphil 1212ลดแรงส่งท้ายปีพาฟินกับเจมสุครับซื้อได้เลยคุณลูกค้าคะอันนี้เป็น5ท่านผู้โชคดีที่จะได้ไป5ใบนะคะขออนุญาตไม่บอกว่า เป็นกี่รางวัลเดี๋ยวปิวเดี๋ยวขึ้นจุดแดงนะคะ TikTok sensitive มากนะคะอยากให้ TikTok ใช้ Cetaphil มากๆเลยนะ TikTok on air มากๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเรา TikTok นะคะพิมพ์กันมาได้เลยนะไอ้ซื้อกันมาได้เลยนะลูกค้าต้องเกิน 1,200 บาทเดี๋ยวให้น้องอ้อนๆแม่ๆหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมทุกคนครับผมคืออยากจะบอกว่ารูปนี้ครับผมเจนตั้งใจถ่ายมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้เอาไปเก็บไว้ครอบครองนะครับผมอยากจะบอกว่าเก็บไว้ให้อุ่นใจไม่ต้องขายไปจะดีกว่าขอบคุณครับแสดงว่าฝังใจมากฝังใจจริงแสดงว่าฝังใจมากนี่อยากจะบอกว่าเราตั้งใจถ่ายมาแล้วกว่าจะได้ภาพนึงอ่ะทุกคนมันมีภาพเสียด้วยนะเราอ่ะแล้วเราก็ต้องแบบถ่ายใหม่แล้วแบบเราต้องแบบบรรจงเซนให้สวยๆด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยเราเอาไปขายก็200อ่ะมันเจ็บใจจี๊ดมันแบบโอ๊ยมันแบบเจ็บไปที่หัวใจเนาะสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเผื่อใครซื้อไปแล้วขายนะฟังเห็นนะฟังจะแอบบอกแอบกดสแปมให้แอบกดสแปมให้ขายไม่ได้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าน้องอุตส่าห์ตั้งใจทำเก็บไว้เองดีกว่าเนาะบอกว่ามีแท็กแล้วเป็นแท็กชื่อว่าเซซาฟิวผิวดีฟิลสบายไร้อุดตันเอ็กเจมโหขอบคุณคนแรกที่คิดได้ด้วยนะคะชอบมากเลยเป็นการโฆษณาไปด้วยในตัวเซซาฟิวขอบแคปโอ้โหเซตาฟิลผิวดีแล้วก็วางเออเอาอันนั้นก็ได้ค่ะเซตาฟิลเซตาฟิลผิวดีฟิลสบายไร้อุดตันเอ็กเจม SPM โอ้ยทุกคนมันยาวมากเลยนะไม่คือด้อมอ่ะเข้าไปถูกที่นะแต่น้องเจมเข้าไปดูแท็กไม่ถูกเข้าไปหาไม่เจอเอาเป็นว่าพิมพ์รัวๆกันมาได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูละกันโอเคครับผมตอนนี้ได้ครบหรือยังได้ครบไหมงั้นเดี๋ยวได้ครบหรือยังคุณอร่อยยังเลยยังอยู่นะเร็วได้ เลยนะคะสำหรับกติกาพลลอยนะคะต้องซื้อเกิน 1,200 บาทหลังหักยอดสุทธิหักคูปองหักทุกอย่างได้ออกจากนอกบัญชี 1,200 แล้วได้ออกจากนอกบัญชีได้ออกจากนอกบัญชี 1,200 แล้วนะคะเป็นผู้โชคดีของเรานะคะแล้วก็มีแค่รูป5ใบเท่านั้นที่จะให้ไปในช่วงแรกนั่นเองนะคะแป๊บนึงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย
ไม่หายพี่ทำหายบ่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมทำตกหายไปไหนแล้วไม่เป็นไรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยกับพี่มากนะคะมันจะอยู่โอเคนะครับอ่ะโอเคงั้นเอาตัวนี้ของพี่ไปก่อนไม่เลยพี่เดี๋ยวผมโอ้ยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรหนูเสียสละแล้วโอ้ได้ละค่ะได้แล้วไม่เลยพี่ผมหยิบได้โอเคมานี่เลยนะคะตอนนี้ในระหว่างที่เรากำลังติดไมค์กันอยู่ครบไหมครบยังได้1ออเดอร์1ออเดอร์สุดท้ายมาเร็วดันมาเลยดันมาเลยไหนใครจะเป็นนี่อยากจะบอกว่าใครที่ได้คนสุดท้ายจะแฟนสวยหล่อทุกคนเอ้ยลัคกี้ลาสถูกต้องใช่มั้ยล่ะ 1,000 พูดไม่ได้อ่ะดีเดี๋ยว TikTok จุดแดงเดี๋ยว TikTok จุดแดงพูดไม่ได้5ใบแรกที่ซื้อทันโปรติ๊กต็อกจริง5ใบแรกที่ซื้อทันนะคะ5ทันบึ้มดับโซเอาแล้วนะคะโซเอาแล้วค่ะคุณหญิงบอกว่าได้แล้ว2ใบได้2ใบได้เหรอครับส่ง2ออเดอร์เหรอลูกค้าถ้าเราเปลี่ยนสำเนียงเราจะพูดได้มั้ย5ไรแล้ว5ชั้นแรกเงี้ยรู้เรื่องไหมเออเผื่อว่าได้นะ5แรงอะไรเงี้ยเออลูกค้าน่าจะเข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีกฎแบบนี้ด้วยหรอมีค่ะห้ามพูดว่ากี่ท่านอะไรแบบนี้ก็ว่าอยู่ผมไลฟ์แล้วปิวบ่อยเลยบอกแล้วว่า TikTok ต้องใช้เซตาฟิลนะคะใครแพ้ง่ายใช้ได้เลยเซนซิทีฟมากนะคะเดี๋ยวผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันว่า5ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะคะจะเป็นอยู่ที่หน้า Official Page ของเรากับบ้านน้ำเงินนั่นเองหรือว่าบ้านฟ้านะที่ทุกคนพูดกันเนาะลูกค้าเนาะไปกดติดตามกันไว้ได้มีอีกรอบนะอย่าเพิ่งไลฟ์ 300,000 แล้วทุกคนเก่งมากอ่ะเดี๋ยวพี่เอาลองจังให้เลยอีกนิดเดียวครับทุกคนอีก 700,000 ไม่เป็นไรนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจ Official ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีนะคะเป็นเวลาประมาณ 7-14 วันให้เราได้ทำการประมวลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านั่นเองแล้วก็ยังมีอีก5ท่านอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับผมเหลืออีก5ท่านจริงๆก็มีทั้งหมด10รูปใช่มั้ยครับเพราะว่าตอนนี้เราแจก5รูปแรกไปแล้วเหลืออีก5รูปหลังนะครับทุกคนอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ไปนะครับผมต้องอยู่กันจนจบนะใช่แล้วคุณบอกว่ากดสั่งซื้อไม่ทันให้แอปตะก้าไว้ก่อนเลยได้ได้นะครับรอไว้เลยแล้วก็ไปจ่ายตอนที่เราเริ่มกิจกรรมไม่ไงคือผมเก็ทนะเพราะพี่อยู่ตั้งแต่เช้าใช่ไหมพี่ไม่ใช่พี่เขาอยู่ตั้งแต่เช้าเบอร์แล้วตอนนี้เออเขาอยู่ตั้งแต่เช้าพี่ยังแรงเยอะอยู่นะพี่ยังแรงเยอะอยู่แต่พี่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเฉยๆนะแต่ว่าที่เหลือเขาอยู่กันตั้งแต่เช้าเออเขาลั่นกันมาเช้ามากแล้วก็วันนี้นะอย่างที่บอกว่าใส่ตะกร้าไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตะกร้า1นี่เลยนะคะกับตัวนี้ Hydrating Foaming Cream Cleanser นะคะให้คุณลูกค้าใส่ตะกร้าทิ้งไว้แต่จริงๆแม้กว่าจะถึง 1,200 เข้าใจนะเพราะว่าสินค้าของเราจัดโปรลดราคานะเหลือแค่แบบหลักร้อยใช่ครับผม 3-400 เองใครที่เป็นสายตุนแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเซตาฟิลอยู่แล้วอะก็คือต้องกดจริงๆครับผมใช่ไหมคะคือว่าวันนี้ 1,200 นะแดกหลังหักแบกหลังหักแบกหลังหักขึ้นบันไดก็คือหลังหักเลยดังแอกดังแอกไม่ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าดีจริงเพราะว่าเพื่อนๆเจมก็ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่จบเลยแล้วอย่างงี้เนี่ยถ้าเผื่อสมมติว่าน้องเจมต้องไปเมืองนอกนะคะน้องเจมพกไปไหมเจมพกไปอยู่แล้วครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือด้วยความที่คือมันก็จะมีไซส์แบบหลายๆไซส์มากๆเจมก็อาจจะเอาไซส์ใหญ่อ่ะไว้ในห้องน้ำที่เจมอยู่แล้วก็เอาไซส์เล็กอ่ะครับไปแบบว่าไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจุ๋วอะไรอย่างเงี้ยแบบกระปุกกระปีแล้วอีกอย่างนึงคือต่อให้ใครจะเอาไซส์ใหญ่ไปครับทุกคนหัวสามารถล็อกได้ปุ๊บจบเลยไม่ต้องไปหาตัวล็อกเพิ่มหรือว่าแบบไม่ต้องไปหาถุงใส่เพิ่มซึ่งจริงๆตัวล็อกเพิ่มเราจะทำหายบ่อยมากเลยเนาะถูกต้องไอตัวป๊อกแป๊กอ่ะไอตอนไปถึงอ่ะยังมีอยู่แต่พอตอนที่จะกลับอ่ะหายนั่นแหละหาไปไหนไม่เจอเลยนั่นแหละแล้วยังไปจีนอยู่ไหมคะตอนนี้ทุกคือเหมือนเดือนนี้ครับผมก็จะไปน่าจะประมาณเฮ้ยอันนี้ยังไม่สามารถพูดวันได้แต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าไปเจอกันวันไหนอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมนี่ได้ยินข่าวว่าที่จีนก็ค่อนข้างหนาวด้วยนะสวยด้วยตอนนี้เนาะใช่ครับผมบรรยากาศแบบดีมากๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้แม่จีนดูอยู่นะคะก็เตรียมรอกันได้เลยดีถ้าเขาหนาวๆแล้วแนะนำอะไรให้เขาไปใช้เนี่ยกำลังจะถามเลยเนี่ยว่าเทคนิคแบบเอาที่ต้อง must have ติดกระเป๋าไปเลยถ้าเราไปแบบก็ถ้าเป็นสเต็ปเจมเลยก็คือต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วครับก็คือต้องเป็นตัว foaming cream cleanser ของ Cetaphil อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวอะครับพี่มันจะยิ่งทำให้แบบผิวแห้งลงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราล้างผิวออกไปหมดจนไม่มีความชุ่มชื้นอะมันก็อาจจะทำให้ผิวแบบแพ้ง่ายขึ้นถูกต้องแสบขึ้นแล้วก็
พอเราล้างด้วยเซตาฟิลเสร็จปุ๊บก็ลงด้วยตัวมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่มความชุ่มชื้นได้นะคะอ่ะมาปุกใหญ่มากก็เลยก็เลยแบบแอบหยิบมาขายแอบหยิบมาขายหลังจากใช้ของน้องเจมส์เสร็จแล้วนะคะใช้ของพี่ฟางนิดนึงต่อด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวครีมนะคะที่คุณสามารถพกไปเมืองนอกพกไปที่ไหนก็ได้นะคะเพราะเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆใครที่ผิวแห้งเป็นขุยลอกเป็นแบบเกล็ดเลยอ่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ฟางเคยไปเมืองนอกแล้วแบบหลุดออกมาเป็นเกล็ดอย่างนี้เลยคือบอกเลยว่าใครหน้าแห้งผิวแห้งพกไปกระปุกเดียวอยู่เพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเราก็ตัวเป็นแม่คำแก้วใช่ไหมแม่ใช่คำแก้วเป็นงูนะเป็นงูแล้วฟังเป็นงูนะนะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ใครยังไม่รู้ว่าจะใส่ตะกร้าตัวไหนไว้นะใส่ไปก่อนเยอะๆให้เกิน 1,200 ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับนะคะตัวที่น้องแนะนำไปเลยนะคะกับตัวคลีนเซอร์นั่นเองนะจะเป็นตัว Foaming Cream Cleanser ใครที่บอกว่าต้องการนะออนแฟนสาวฟิลแฟนสาวนะคะออนแต่แม่อ่ะโอ้ยได้ได้ได้ไม่ก็เห็นบอกว่าไม่ใช่ก็เห็นแบบหลายๆคนก็บอกว่าขอโทษค่ะเวลาเจมถามว่าแบบเอ้ยใครแบบเป็นโพแม่บ้างทุกคนยกมือกันเต็มเลยแล้วพอใครถามว่าเป็นโพแฟนบ้างทุกคนไม่ยกมือกันจริงก็เลยไม่รู้ว่ามีโพแฟนไงงั้นเอาใหม่มาใครอยากได้ฟิลแบบว่าโพแฟนกดอีโมแบบว่าตัวยกมือมาให้หน่อยได้ไหมคะยกมือมาให้ดูหน่อยได้ไหมทุกคนแล้วมีไหมมาพิมพ์มาแล้วทุกคนจอยกันฉ่ำมากจอยกันฉ่ำมากใครที่เป็นโพแม่ให้กดหนึ่งมาใครที่กดหนึ่งใครที่เป็นโพแฟนให้กดสองมาหนึ่งกับสองมีคนพิมพ์สามมาเพราะเอาหมดเลยมีแบบว่ามีแบบเป็นโพฟ้าใช่ไหมแบบว่าเป็นโพพ่ออย่างนี้มีไหมมีไหมถ้าใครเป็นโพพ่อให้กดสามมาอ่ะนี่ตอนนี้รวมเลยสองมารวมแล้วเห็นไหมทุกคนรวมกันหมดเลยหนึ่งสองหนึ่งสามมาด้วยมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งด้วยนะคะเอาแล้วแบบไม่เอาสองขึ้นไป26แล้วตอนนี้มีสามด้วยพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสามมาจากไหนเป็นคอมบิเนชั่นสวัสดีครับนี่เลยรัวกันแบบนี้เดี๋ยวให้น้องอ้อนกันนิดนึงละกันเนาะสำหรับนะคะตัวนี้จะเป็น1 2หรือ3ก็ได้แฟนครับผมอยากจะแนะนำนะครับผมเธอเราอยากจะให้เธอได้ใช้ของที่ดีเหมือนกับเรานะครับผมใครที่แบบว่าแต่งหน้าจัดเต็มเวลาเธอไปดูหนังเวลาเธอไปเดท กันกับเราเธอติดขนตา10ชั้นหรือว่าเธอใส่มีหรอ เธอจะติดขนตาแน่นแค่ไหนเธอจะเขียนคิ้วหนามากแค่ไหนก็ตามแต่เธอสามารถล้างออกได้ด้วยเซตาฟิลอันนี้เลยนะครับผมใช่จริงๆหรือว่าอยากจะให้เราล้างให้ก็ได้ถ้าเธอซื้อครบ 1,200 บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเธอก็จะได้รูปเราไปดูตอนที่เธอล้างหน้านะครับขอบคุณมากครับนี่ขอกดกระดิ่งให้เลยวันนี้ผมนอนเต็มหรือเปล่าทําไมผมเลยเมื่อสักครู่เจอคนนั้นคือฉันนี่เจ็บเธอครับจ้าเต็มมาแล้วเต็ง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 มาแล้วนะโอ้โหพอได้ยินคำว่าเต็งแล้วมันจะรู้สึกแบบคนรู้นี่ไงเต็งเอาตุ๊กตาไปได้วันนี้เราให้เต็งเอาตุ๊กตาไปครับเต็งวันนี้เราให้นะเอ๊ะน้องเต็มคือไม่ยอมอ้อนแม่ด้วยแม่หนูอ้อนไปแล้วหนูอ้อนแม่จะเปิดไลฟ์เลยแฟนเซลขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเรียบร้อยแต่เซลมาไม่บอกกันเลยมาแล้วครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับผมได้เลยอ๋อนี่ไงฟัดเซลตอนนี้จะเป็นตะกร้าที่ปักหมุดไว้เลยนะคะกดซื้อกันได้เลยเหลือ349บาทโอ้โหอันนี้คือเป็นราคาที่มีแค่5นาทีนะทุกคนใช่ครับผม5นาทีเท่านั้นเมื่อกี้ตะกร้า1มัน400ไม่ใช่เหรอตอนนี้เหรอลงอันนี้เป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่หมดแล้วนะจ๊ะสู้เอาค่าตาลูกค้าจริงเหรอครับเตรียมสต็อกแล้วสู้เอาค่าตาเลยเมื่อกี้คือให้ขุดสต็อกขึ้นมาแล้วก็แบบไม่เหลือแล้วก็เลยเหลือแต่ขวดเล็กแล้วนะคะตอนนี้นะเราจะไม่ทาดิแล้วเราจะล้างสต็อกไปเลยล้างเขาเลยอีกรอบนึงว้ายแรงมากล้างด้วยอะไรล้างด้วยเซตาฟิลล้างสต็อกด้วยเซตาฟิลใช่ผมอยากจะบอกนะครับผมถ้าหมดสต็อกแล้วเหลือขายเผื่อปีหน้าให้ผมด้วยจริงๆพอผมไปซื้อแล้วหมดอีกไม่มีแต่ตอนนี้เรามีไซส์ที่น้องเจมถือเลยตัวนี้เลยนะคะจะเป็นไซส์นี้เลยนะตะกร้าที่ปักหมุดนะคะ300กว่าบาทเท่านั้นคนไหนยังไม่ได้กดเก็บคูปองกดกันด้วยแล้วเผื่อใครอยากได้เกิน 1,200 ใส่ตะกร้าทิ้งเอาไว้นะเพราะว่าซื้อ 3-4 อย่างเนี่ยก็เกิน 1,200 แล้วอ๋อใช่แล้วครับผมถูกต้องใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือซื้อแต่ละอย่างอ่ะคือมันได้ใช้จริงๆครับผมถูกต้องไม่ได้ซื้อแบบว่าแบบซื้อเพื่อจะทำยอดแต่ว่าพอซื้อเป็นเซตอะไรเงี้ยมันได้ใช้จริง
ช่แล้วนะคะเราบอกเลยว่าตัวที่เราปักหมุดตอนนี้เป็นแฟตเซลตอนนี้มีทั้งวิตามิน B3 B5 กีซาลีนนะคะรวมไปถึงนะใครที่บอกว่าหน้าแห้งหน้าแพ้ง่ายเซนซิทีฟสกินติดอะไรมาก็ตามติดสารติดอะไรมาเนาะมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะอาบน้ำใครที่ซิ้วเป็นขึ้นหน้าอกขึ้นหลังอะไรนะคะใช้ได้ทั้งหมดทุกท่านหน้ามันหน้าแห้งได้หมดเลยถูกต้องครับผมนี่เราส่งต่อสิ่งดีๆให้กันถูกต้องครับผมคือมันดีจนกระทั่งแบบว่าแบบแพทย์ทางผิวหนังแบบแนะนำให้ใช้กันทุกคนก็ต้องแบบต้องลองใช้ดูจริงๆใช่ครับผมใช่แล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเนาะบอกเลยว่าถ้าเผื่อหลายๆท่านที่เป็นเซนซิทีฟสกินแล้วเคยไปหาหมอเขาจะแนะนำครับผมเขาจะแนะนำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้รอบ2เหลือกี่นาทีเอ่ยรอบ2นาทีแล้วค่ะ2นาทีแล้ว2นาทีสุดท้ายแสดงว่าใกล้เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วสิเพราะฉะนั้นทุกคนรีบซื้อกันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวใครคอมเมนต์มาตอนนี้ที่น้องอ่านอยู่ตลอดเลยนะทุกคนใช่ครับผมนะคะพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยนะออนแม่เยอะๆเดี๋ยวซื้ออีกแม่ครับผมอยากจะขอให้แม่ช่วยซื้อหน่อยนะครับผมทุกบาททุกสตางค์ที่แม่ซื้อที่แม่ซัพพอร์ตผมมันจะทำให้ผมนั้นเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่านี้นะครับแม่ขอบคุณมากๆเลยครับผมยิ่งซื้อเยอะลูกค้ายิ่งรักและเราจะได้มาเจอกันอีกครับแม่นี่แล้วเราจะเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดไปครับโอเคนะพี่ฝ้ายช่วยเคลียร์คิวด้วยนะพรีเซนเตอร์ถ่ายไหนเคลียร์คิวให้หมดเลยเออตอนนี้3แสนไลค์แล้วนะทุกคน3แสนไลค์แล้วน้องขอไว้ล้านนึงใช่ไหมวันนี้ใช่ครับผมเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงทำได้ไหมทุกคนล้านนึงทำได้ไหมทุกคนล้านนึงโอ้โหจริงๆเกือบครึ่งทางละเกือบครึ่งทางละไลค์ไม่ถึงไม่เป็นไรขอแค่ลดล้างสต็อกหมดก็พอแล้วจริงจะเอาอีกนึงลูกค้ารักตายแล้วตอนนี้ได้เราเป็นคนที่ได้คืบจะเอาศอกเนี่ยเดี๋ยวจบไลน์ลูกค้ายื่นถือกระดาษเซ็นสัญญารอด้านหน้าเลยนะรอด้านหน้าเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือ1นาที45วินาทีค่ะครับผมคุณลูกค้านาทีทองตอนนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยนะไอ้กดซื้อกันได้เลยนะครับพอละลอยอีก5ใบซื้อตอนไหนคะใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกแป๊บนึงครับอีกแป๊บเดียวครับนับ1ถึง 1,000 นับ1ถึง 1,000 เดี๋ยวฟังแน่นอนลูกค้าตอนนี้ซื้อกันก่อนได้เลยขอสัก5แสนไลค์ได้ไหมล่ะเดี๋ยวจะไปโพลารอยด์กันเออทำได้ไหมเขาบอกว่าลูกโตเป็นคนดีแม่มีผิวที่แข็งแรงถูกต้องแม่จริงๆใครที่ใจพังใจอ่อนแอมาผิวแข็งแรงต้องมาก่อนอยู่แล้วนี่พูดไปเรื่อยมากเลยใจเจมอยู่ตะกร้าไหนคะใจเจมอยู่ตะกร้าไหนครับตอนนี้เรามีอยู่20ตะกร้าตะกร้าหนึ่งเลยตอนนี้ตะกร้าหนึ่งได้เลยลูกนี่ครับผมนี่เลยตอนนี้ใจน้องเจมเหลือ46วินะคะทุกคนครับผมตอนนี้เหลืออีก53วิครับใจน้องเจมใกล้แล้วนะตอนนี้หมดไปนี่เห็นไหมพูดเรื่องจริงหมดไปแล้ว1ตะกร้าหลอดเล็กไม่หมดแต่หลอดใหญ่หมดสุดยอดจริงถูกต้องสุดยอดจริงแต่จะถามว่าหลอดเล็กมันเล็กมากไหมไม่เล็กนะทุกคนไม่นะครับทุกคนนี้เลยคืออยากจะบอกว่าพกพาได้แบบเป็นไซส์ที่กำลังเหมาะเลยใช่ค่ะนะคะสำหรับตัวนี้เหลือเวลาอีก34วิค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอย่าลืมซื้อกันด้วยนะไม่ใช่คอมเมนต์กันอย่างเดียวนะซื้อก่อนพี่เจนน่ารักมากเลยค่ะใครนะ เจมครับลูกเจมครับเจมอาจจะแบบไม่มีเจนนะลูกอาจจะนิ้วแบบเบียดแล้วมันติดกันฟอนตอนนี้มีคนบอกว่ารอบซื้อ 1,200 ใช่ไหมใช่ครับผมลูกค้าก็แบ่งเป็น2เซตสิเซตนี้ก่อนแล้วก็เซตพันสองอีกหมดเรียบร้อยแล้วค่ะจบเลยจบเลยอยู่ดีๆก็หมดนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนเร็วใส่ตะกร้ารอในระหว่างที่ฟังคุยกับน้องเจมอยู่นะให้ทุกคนใส่ตะกร้ารอไว้เพราะว่าใกล้แล้วกับโพลารอยด์นั่นเองขออนุญาตพูดใช้คำว่า5รูป5ใบแรกกับผู้ชนะค่ะนั่นแหละพูดไม่ได้เดี๋ยวแดงเดี๋ยวจุดแดงเดี๋ยวติ๊กต็อกเดี๋ยวติ๊กต็อกให้ปิวฮะนั่นแหละลูกค้าฟังเข้าใจมาเดี๋ยวฟังพิมพ์ได้ไหมอ๋อคือแบบว่ามันต้องใช้แบบการหลบหลีกนิดนึงใช่มันต้องใช้การหลบหลีกนะคะเอาไว้ว่ารูป5ใบแรกอันนี้พูดได้เนาะรูป5ใบแรกนะคะที่ลูกค้าซื้อที่ลูกค้าซื้อเกิน 1,200 บาทครับผมต้องหักยอดคูปองหักยอดทุกอย่างแล้วออกจากบัญชีของคุณลูกค้าเกิน 1,200 นะคะถึงจะได้ร่วมลุ้นนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีตอนที่ประมาณวันที่หลังวันที่7หรือ14นั่นเองนะอีกประมาณ 7-14 วันโอเคได้ครับผมนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาให้น้องพูดคีย์เวิร์ดกันลูกค้าต้องรอน้องพูดคีย์เวิร์ดเสร็จก่อนนะคะถึงจะสั่งซื้อกันได้นะถูกต้องครับทุกคนฟังนะเกิน 1,200 บาทนะคะ
่ะตอนนี้นะทุกคนพร้อมไหมใส่ตะกร้าอยู่ไหมพร้อมไหมครับให้ทุกคนใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนให้ทุกคนใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนเรามาคุยกับน้องไปก่อนดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมโซฟาผมเตรียมตัวพูดแล้วเมื่อกี้ผมเตรียมตัวพูดแล้วเมื่อกี้สนุกไหมครับผมคุยกันเราไปแล้วผมเตรียมตัวแล้วแบบเราไปแล้วยาวๆคือบอกกติกาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้น้องพูดคุยกับบ้านก่อนตอนนี้ให้ทุกคนใส่ตะกร้าก่อนไงเพราะมันมันเป็น5รูป5ใบแรกเท่านั้นถึงจะได้ไปเลยอยากให้ทุกคนแบบเตรียมตัวใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วหักเลี้ยวโค้งหักเลี้ยวเลยดิบผมเตรียมตัวแล้วเมื่อกี้แบบเซตอ่ะขอโทษโอเคครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็สนุกมากครับผมใช่แบบว่าต้องขอบคุณแบบพี่ๆทางเซตอัพฟิลด้วยที่แบบว่าเชิญเจมาได้พูดคุยกับทุกคนแบบว่ามาเจอในบรรยากาศแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะอยากให้เจออีกก็กดไลค์กันรัวๆนะคะถูกต้องครับผมลงไปถึงเดี๋ยวพี่ให้พูดจริงแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้แล้วนะทุกคนใส่ตะกร้ากันเสร็จแล้วแหละฟังว่านะคะเดี๋ยวให้น้องพูดคีย์เวิร์ดคำว่าเซตอัพฟิล1212ลดแรงส่งท้ายปีพาฟินกับเจมสู่ครับกดเลยอันนี้จะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วพี่ได้แล้วครับได้เวลาแล้วนะแอดมินคือเมื่อกี้งงเลยนะตกใจหมดเลยเมื่อกี้เลี้ยวได้ทันเลยนะเมื่อกี้คือเลี้ยวแล้วเลี้ยวโค้งเลยหรอเลี้ยวโค้งเลยหรอคือเอาผ่านไปกี่ออเดอร์แล้วฮะตอนนี้ผ่านไปยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่แล้วต้องมั่นใจว่า 1,200 นะคะอยากถาม 1,200 นะลูกค้าอยากถามลูกค้าว่าอยากถามแฟนคลับทุกท่านว่าเอาคีย์เอาตัวแฮชแท็กนี้จริงหรอมันยาวมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนจริงๆนะครับคือเอาคือเอาตัวแฮชแท็กนี้เลยใช่ไหมคะนะเอาอันนี้เลยนะไฟแนลนะอย่าลืมซื้อกันด้วยดีฟิลสบายไรอุดตันยาวมากชอบมากนี่บอกว่ากดใจจนนิ้วหงิกแล้วแกให้อะไรเราให้รูปบุญอร่อยดูสิขอแอคชั่นน่ารักน่ารักค่ะที่บ้านแคปหน่อยค่ะลูกค้าสำหรับใครที่ไม่เผื่อกดไม่ทันนะครับผมกินเอาอ๋อเขาบอกว่าค่ายให้แท็กมาครับโอเคแท็กยาวมากแท็กยาวมากแกยาวมากนะไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนชื่อจริงนามสกุลนะคะเราต้องช่วยกันนะทุกคนตอนนี้1,200ยังได้อยู่นะคะทุกคนซื้อให้เกินนะวิธีการสั่งซื้อง่ายนะลูกค้านะง่ายมากเลยครับผมง่ายเลือกสินค้าในตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็กดชำระเงินให้เกิน1,200ถูกต้องครับผมกี่ออเดอร์นะคะหลังบ้านเหลือ1ออเดอร์สุดท้ายเหลือ1เหรอครับตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยเร็วเมื่อกี้เร็วผมกำลังคิดอยู่ออกไปแล้ว1อ๋อไม่เหลือ1เหลือ1ใจหายวาร์ปเลยนะใจหายวาร์ป1นะทุกคนตอนนี้เหลือ1ชุดสุดท้ายแล้วนะคะโอเคครับทันพลอยลอยมั้ยนะกดแล้วน่าจะทันนะครับเอ้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วเคยขายของไวที่สุดในชีวิตขนาดนี้ดีจังเลยจริงเร็วดีจังเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฟังขออนุญาตบอกกติกาหน่อยนะคะใครที่ซื้อไปแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเกิน 1,200 นะคะอีกประมาณ 7-14 วันลูกค้าไปเช็คได้ที่บ้านฟ้าหรือว่าบ้านน้ำเงินเลยนะคะชื่อเพจว่า Cetaphil นั่นเองนะคุณลูกค้าลองไปกดเป็น Official กดติดตามเอาไว้นะคะเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องจะถ่ายรูปพร้อมกับเซนหลังจะจบไลฟ์นะคะให้กับทุกคนเลยนั่นเองตอนนี้เราเหลือเวลาอีก6นาทีเราพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านหน่อยดีไหมได้เลยครับเราพูดคุยตอนนี้ใครอยากถามอะไรน้องเจมไหมพิมพ์มาได้เลยนะคะเราเปิดโอกาสได้คุยแล้วใช่ครับผม Q&A Q&A ได้นะได้นะ Q&A แล้วหรือว่าใครอยากจะแบบให้กำลังใจน้องให้กำลังใจน้องก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็เพิ่งถ่ายซีรีส์เสร็จด้วยใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกข่าวดีกับทุกคนก็คื คือเหมือนช่วงนี้ก็ทำเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ใครนะครับผมที่บอกว่าอยากที่จะฟังแล้วอะไรเงี้ยไปเตรียมวอร์มขากันให้ดีวอร์มคอกันให้ดีด้วยเพราะว่าใช้คอเต้นส่วนขาร้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ครับผมก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้เจมตั้งใจทำมากๆใช่ครับก็อยากจะคือเอาจริงๆอ่ะคือด้วยความที่เจมตื่นเต้นมาเพราะว่าเจมแต่งเพลงนี้เองด้วยแบบว่าเขียนเนื้อเพลงเก่งมากใช่เขียนเนื้อเพลงน่าจะประมาณ80น่าจะ 80% เลยเราสปอยนิดนึงได้มั้ยคะไม่ได้เนาะโอเคไม่ได้อ่ะข้ามไปคือแบบว่าผมอ่ะคือผมเคยดรอปบีทลงไปในแบบว่าในนั้นแล้วให้เขาฟังกันแล้วอะไรเงี้ยผม
นี้เลยฟิลนั้นใช่ครับนะคะแฟนๆถามว่าท่าเต้นยากไหมคะรอบนี้ขอท่าเต้นง่ายๆหน่อยที่ใช้ขาที่ใช้ขาขอเต้นเมื่อกี้ก็เมื่อกี้น้องบอกใช้คอเต้นค่ะจริงๆอ่ะท่าเต้นเจมยังไม่ได้คิดแต่เจมรู้สึกว่าคือเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ฟังเพลงแล้วน่าจะแบบว่าน่าจะเก็ทกันว่าแบบฟิลไหนดีกว่าอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเราก็คิดอยู่ว่าอาจจะไม่ได้ให้แบบมันยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสปอยหน่อยว่าแบบว่าประมาณปีนี้ปีหน้าผมว่าน่าจะปีหน้าปีหน้าเพราะบอกเพราะว่าคือมันเพิ่งเสร็จภายในเดือนเพิ่งเสร็จภายในเดือนนี้แล้วมันก็น่าจะแบบว่าน่าจะแบบผ่านในโปรเซสหลายๆอย่างก่อนผมว่าถ้าเอาให้ช้าแต่ชัวร์เลยน่าจะเป็นปีหน้ารอชมกันได้แล้วก็รอฟังกันได้ปีหน้าเจนมาสอนเต้นมาสอนเต้นในช่องเซนเตอร์ฟิวดีไหมลูกค้าว้ายได้นะลูกค้าซื้อกันหรือยังจะได้มาสอนเต้นเร็วปีหน้านะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะมีคนแบบว่าคอมเมนต์กันมารัวเลยมีคนบอกขอประโยคนึงขอประโยคฮะขอประโยคนึงขอเพลงว้ายขอประโยคสปอยหน่อยได้ไหมสปอยได้บอกสรุปน้องตอบมาว่าฉันอันขอสักประโยคนึงเหรอคือตรงนี้เลยมองแล้วนะฉันได้ไหมคะฉันขอสักประโยคนึงเหรอฉันเธอรีวายจบพอที่เหลือที่เหลือทุกคนพอนะพอเห็นตอนอยากหันกล้องไปทางนู้นมากนะทุกคนสายอายนะเป็นใจน้องหน่อยนะนะคะเป็นว่าทุกคนรอกันนิดเดียวนะคะปีหน้าเรามีคนบอกว่ารอเข่ารออะไรนะเตรียมยาแก้ปวดเข่ารอรอเข่าเลยเหรอรอเข่าเลยเหรอพี่ไปเอาไหวไหมพี่ไปแค่มองไม่เห็นพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่คือมองไม่เห็นนะคะนี่เลยมีนางเอก MV ยังใช้ Cetaphil อ๋อเห็นมั้ยเลยหลอกเขาไปรู้มาจากไหนเขารู้แกรู้เลยหรอคือแฟนคลับอ่ะเก่งมากนะอยากให้เป็นใครมาเล่นอ่ะยากแล้วอันนี้ไปจริงๆจริงๆอันนี้พูดได้เนาะตัวพูดได้อยากอยากจะให้เป็นใครมาเล่นทุกคนสามารถพิมพ์ได้นะนี่อยากรู้มากว่าอยากจะให้เป็นใครมาเล่นเราค่ะใหญ่เลยเราเล่นเองโอ้โหตัวเองค่ะฉันค่ะฉันทุกคนบอกว่าเป็นตัวเองหมดเลยนะคะสรุปคือเพลงนี้คือเป็นออดิโอนะจะไม่มีแล้วพวก MV อะไรไม่มีแล้วนะคุณเล่นไหนครับไปขอดูหน่อยอ่ะเซฟค่าจุงค่าหมูเด้งฮะแกเดี๋ยวก่อนนะให้หมูเด้งไปเลยมีฮะเป็นแม่คืออ้าวนี่เลยอันนี้ต่อได้เลยค่ะแค่รีเซฟเฉยโอเคพี่เองแม่เล่นให้นะทุกคนอยากเล่นหมดเลยเนาะทุกคนอยากเล่นเองหมดเลยเนาะเข้าใจได้ต้องเข้าใจแหละเขารักลูกเขาอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีสุดท้ายว้ายหมดเวลาแล้วยังอีก1นาทีได้เวลาแล้วอีก1นาทีอีก1นาทีครับทุกคนแคปคือถ้าอยากให้น้องขนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาอีกทุกคนอย่าลืมนะว่าต้องกดไลค์นะคะกดแบบติดตามกันไว้ด้วยน้องเจมส์จะได้มากันอีกเดี๋ยวให้ฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวคุยกับแฟนคลับทางบ้านก่อนไปนะครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆของ Cetaphil มากๆเลยนะครับผมที่แบบว่าช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ให้เกียรติเจมาร่วมไลฟ์ในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะตอนลิ้นพันทุกคนที่ดูอยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันกดออเดอร์ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันแบบว่าคนที่ใช้ Cetaphil อยู่แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานของเจมที่เพิ่งเสร็จไปด้วยก็คือเรื่อง Survival นะครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ทำอยู่ด้วยตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับขอบคุณมากนะครับงั้นวันนี้นะคะเราสองคนก็หมดเวลาแล้วถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณน้องเจมส์ค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับน้องทุกคนด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ